ต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่อง Star Wars Rogue One Star Wars Rogue One ผู้ชื่อผิดเนี่ยเขาด่าอีกอ่ะเขาเรียกว่า Rogue One Star Wars Story Rogue One Star Wars Story ความรู้สึกก่อนไหมความรู้สึกก่อนเลยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนเอาใครของพี่ก่อนเลยพี่เหรอเออพี่ก่อนเลยดีกว่าโอ้ยตอนไปดูหวังไว้เยอะพอสมควรแหละบอกได้ไหมหวังอะไรอยากรู้อยากรู้หวังอะไรอ่ะหวังเนื้อเรื่องให้มันเข้มข้นกว่านี้แต่ก็รู้อยู่แล้วมันก็เป็นแค่ไซส์ Story ถูกไหมเริ่มมาจากไหนเริ่มมาจากภาค4ภาค New Hope มันจะมีการเกริ่นนำเนื้อเรื่องก่อนที่มันจะเป็นตัวอักษรขึ้นเขาเรียกว่าคอตัวอักษรคอนั่นแหละเนื้อเรื่องตรงนั้นแหละที่เขาย่อไว้ตรงนั้นแหละก่อนจะขึ้นภาค4ของ New Hope เนี่ยเขาตรงหยิบตรงนั้นมาทำเป็นโลกวันซึ่งมีแค่2ชั่วโมงเหมือนจะจำได้ว่ามันจะมีตัวหนังสือเขียนประมาณว่ามีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างนั้นมีกลุ่มคนปริศนาไปขโมยแปลนของเดสตาร์มาอะไรอย่างนี้เนี่ยคือตรงนั้นการเอาเรื่องไอ้คำเนี้ยมาเล่าเรื่องขยายให้มันกว้างขึ้นก็โอเคไหมโอเคก็โอเคคาดหวังอะไรยังไม่บอกเลยอ๋อคาดหวังความเป็นสตาร์วอร์สเนื้อเรื่องมันต้องเข้มดูน่าติดตามตลอดไม่ง่วงไม่อะไรแน่นอนเรื่องนี้ลุกง่วงเหรอเรื่องนี้ง่วงบอกรันตองว่าตาปรือเป็นสตาร์วอร์สภาคแรกที่ตามึงแบบเหนื่อยหรือเปล่ามึงยังไงไม่เหนื่อยเพิ่งเย็ดเมียมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยเย็ดตอนกลางคืนนะตอนเช้าไม่เกี่ยวนะตอนเช้าให้ตาปืนจริงแบบง่วงแบบแต่พอหลังๆโอ้โหตานี่กว้างเลยช่วงสุดท้ายใช่ไหมทำดีส่วนตัวพี่ถามว่าชอบไหมก็อ่ะชอบเพราะหนึ่งสำหรับพี่มองว่าพี่ดูง่ายไม่เกี่ยวกับพวกการเมืองอะไรมากนักไม่ได้แบ่งฝั่งมากนักมันเน้นออกมาปั๊บแล้วเปิดตัวละครเหมือนเราดูหนังแอคชั่นเรื่องนึงธรรมดาเลยมันคือเปิดมามีตัวละครเอ้ยมีใครบ้างมีอะไรบ้างโดยเฉพาะตอนนี้เย็นกูพูดหลายรอบมากตั้งแต่ออกมาตอนนี้ชอบตอนนี้ตอนนี้เย็นดันชนใครวะอาจจะเป็นไอ้ตันลุงที่ขายเบอร์เกอร์อยู่ชั้นล่างก็ได้ผมคิดว่ามันเป็นภาคที่แม่งทำเพื่อแฟนว่ะมันเป็นภาค 3.5 นึกสภาพว่าถ้าเกิดคนที่แบบอาจจะไม่ได้ดูเรื่องก่อนหน้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะแบบว่าหลงๆที่เราไม่อินเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรตรงที่เขาแบบอยากให้เรารู้ถูกไหมล่ะเออมันมีหนังสืออะไรหนังสือคาตาลิสอะไรของมันอะที่แบบว่าอุ้ยถ้าอ่านตรงนี้มาจะดูโลกวันสนุกมากตอนแรกที่มึงง่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามึงไม่ได้อ่านคาตาลิสก็ได้ถูกไหมนี่ทำไมหาอ่านอะเออก็ไม่รู้อีกแต่โทรเรียกมันให้มันยืมแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสงครามเรื่องนึงที่มันค่อนข้างดูง่ายชอบที่พี่ท็อปพูดว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรมากมายมันไม่ซับซ้อนไม่ปวดหัวมากมันเปิดแป๊บๆตุ๊บตั้มเลยใช่แต่คราวนี้เนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่ามันทำเพื่อแฟนเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายๆส่วนเหมือนกันที่เขาเรียกว่าโทรแบ็กย้อนกลับไปอ้างยิงกลับไปมันมีตัวละครจากภาค4โผล่มานะจบปุ๊บเนี่ยมึงสามารถดูภาค4ต่อได้ปุ๊บเหมือนกับซีรีส์เลยนึกออกไหมว่าไปคิดเหมือนกันนะมันจะแบบเกี่ยวเนื่องกันแบบว่าเหมือนกับเหตุการณ์เดียวกันด้วยซ้ำไปอะไรอย่างนี้แต่รวมๆแล้วรู้สึกว่าสนุกดีแต่พี่ไม่ได้ถึงกับกีกอะไรมากนั่นเรื่องสตาร์วอร์ปีนี้ก็กีกพอสมควรแต่กีภาคหนังนะไม่ได้กีภาคการ์ตูนหรืออะไรแสดงว่าเกียดทรายเลยถ้ากีต้องเกียดทรายป่ะจานมันร่วนจริงๆโดนตัวมันแสบจริงๆสตาร์วอร์มีจักรวาลที่ค่อนข้างกว้างขวางมากมันมีทั้งการ์ตูนมีทั้งเหี้ยอะไรมันเชื่อมโยงกันหมดเลยมันมีการ์ตูนอะไรเลเบลอะไรของมันอ่ะมีเลเบลแล้วก็มีการ์ตูนมีเหี้ยอะไรมีคนวอภาคเก่าสอดแทรกเข้าไปในระหว่างภาค2บ้างภาค3ในเกมเนื้อเรื่องในเกมก็เกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวเค้าบอกเค้าไม่เอาไม่ทำยังไม่เกี่ยวหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเป็นสมมุติขึ้นมาเฉยๆจริงๆแล้วมีตัวนึงที่อยากเห็นก็คือไอ้ตัวที่มันถือดาบแบบด้านหลังอะแบ็คแฮนด์อะที่เป็นลูกศิษย์ดาร์ธเวเดอร์ที่พี่อยากดูไอ้สตาร์คิลเลอร์เออมันโหดดีไอ้เหี้ยอันนั้นไม่มีสมมุติเออไม่มันสมมุติขึ้นมาก็น่าดูดีแค่นั้นเองแต่ว่าพูดถึงภาคนี้แล้วอะมันก็โอเคสนุกดีไปชมเรื่องสั้นดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นหลังเหล่าเจไดถูกกำจัดใน Star Wars Episode 3ซึ่งในตัวอย่างเพื่อให้เห็น Felicity Jones ที่ถูกจับกุมตัวและตอบรับข้อเสนอเพื่อเป็นผู้นำในภารกิจเสี่ยงตายแลกกับอิสรภาพกับปฏิบัติการขโมยแบบแปลนของ Death Star ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาวุธอันทรงพลังที่สุดของจักรวรรดิโดยเรื่องราวจะสิ้นสุดลงที่จุดเริ่มต้นของ Star Wars ภาคแรก Rogue One A Star Wars Storyเริ่มแรกเป็นไงบ้างพี่เริ่มแรกเปิดมาที่เนื้อเรื่องครอบครัวของจินเออร์โซแมนนิโกสันคือหนีมาจากพวกเอ็มพายปกติแล้วพ่อนางเอกเนี่ยทำงานให้กับพวกเอ็มพายหนีมาอยู่กับลูกกับเมียดาวอะไรสักดาวนึงดวงดาวไกลโพ้นพี่ชอบบรรยากาศดาวนี้มากคล้ายๆกับหนังเรื่องเลยทิโมธีอุสบรรยากาศคล้ายๆกันเคยดูไหมทิโมธีอุสใช่พรอมีธีอุสใช่คุณเรียกอะไรสักอย่างเมื่อกี้ก็พูดผิดสิ่งแรกก่อนเลยที่ชอบคือมันเป็นสถานที่จริงคือมึงไม่รู้สึกว่าแค่แม่มึงยืนอยู่หลังไอ้จอกินสกีนอ่ะเหม
ือนกับภาคตายภาคแรกนะภาค1ของ3อ่ะแต่อันนี้คือสถานที่จริงเกาะจริงๆแล้วก็บรรยากาศจะอึมครึมหน่อยเหมือนฝนจะตกอะไรอย่างงี้ตอนนั้นมันจะมียานของตัวร้ายหลักชื่อเกรนิกใช่มั้ยมันเป็นแม่ทัพหรืออะไรอย่างเกรนิกเนี่ยมาตามพ่อนางเอกไปตอนนั้นก็มีการหนีกันไปมีการหนีเก็บของอะไรเรียบร้อยเอ้าแม่พาลูกไปด้วยนะเออแม่ก็เลยอุ้มลูกไปไปได้สักพักแล้วล่ะเสือกกลับมาไงรับผัวเป็นห่วงผัวไงเพราะว่าผัวมันเคยไปทำผัวเมื่อว่าผัวไม่ได้ยื้อได้งานลูกหนีไปเดี๋ยวแม่ไปช่วยกำลังหนึ่งมีเวลามากขึ้นให้ลูกได้หนีอย่างนี้ไงแล้วแม่ก็ตายไปยิงสู้แล้วก็ตายก่อนเพื่อนเลยแล้วนางเอกก็หนีเข้าไปในหลุมหลุมภัยประมาณนั้นสุดท้ายมันชื่อซอกาเรล่าเออซอกาเรล่ากาเรล่าอะไรทั้งอย่างเออนั่นแหละมาช่วยดูแลให้เราไม่ได้เห็นมันตัดเลยมันตัดเข้าโลโก้โลกวันเลยตอนโลโก้กูไม่ค่อยชอบโลโก้มันเหมือนดูเด็กๆมันเหมือนกับมึงทำด้วยโปรแกรมเฮียอะไรอย่างที่มันดูแบบอาจจะเป็นความตั้งใจเขาบอกไม่รู้อะไรแบบเฮียตั้งใจอะไรอ่ะตั้งใจให้ดูเฮียตั้งใจให้ดูเฮียไม่รู้เหมือนกันคือพี่ไม่ค่อยชอบโลโก้ตอนนั้นเท่าไหร่ที่มันโลกวันอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่ชอบมันก็คือตัดข้ามมาเลยนางเอกโตแล้วตอนหลังนางเอกเพิ่งมาพูดว่าเออไอตัวซอเนี่ยกาเรล่าเนี่ยมันช่วยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกทิ้งไว้ตอนหลังจะมีคอนฟ lict ใช่คอนฟ lict ประมาณว่ามึงทิ้งกูทำไมต้องทิ้งกูตอนกูยังเด็กอายุ16เองอะไรอย่างนี้ฉันต้องการให้เธอปลอดภัยพวกมันต้องการตัวเธอมากแค่ไหนเธอรู้ไหมถ้าพวกมันได้ตัวเธอไปเนี่ยแย่แน่ว่าไปจะมีตอนหลังไงที่มันมาเถียงกันนะทำไมถึงต้องการตัวเพราะมันเป็นลูกของไอ้เนี่ยกาเรนโอโซเออโซเออโซกูเรียกเออโซแล้วกันเป็นลูกของไอ้ด็อกเตอร์เออโซนี่ไงมันอาจจะเอามาเป็นแบบตัวประกันนะเพื่อเป็นแบบทำให้เออโซทำอะไรได้ครบมากขึ้นอ่ะบังคับได้มากขึ้นอ่ะบังคับให้ทำไอ้เดสตาร์ไงสิ่งแรกอีกอย่างนึงที่ผมชอบเนื้อเรื่องตอนแรกๆคือมีจุดนึงที่เขาเถียงกันที่เขาเอามาล้อกันที่เขามาด่ากันตั้งแต่30 40ปีที่แล้วก็คือไอ้เดสตาร์เนี่ยที่มันบินเข้าไปยิงข้างในอ่ะแล้วมันระเบิดตู้มมึงแบบโอ้โหไอ้เหี้ยมึงง่ายเนาะมันง่ายเนาะมันลบคำเขาเลยหาไปเลยหนังเรื่องนี้ก็คือมันเอาจุดด้อยนี่แหละมาเขียนใหม่ให้กลายเป็นว่าพ่อนางเอกเนี่ยถูกบังคับไงถูกบังคับให้ทำให้ทำเดสตาร์ขึ้นมามันเลยเกิดการที่ว่าพ่อนางเอกบอกกูจะแอบใส่จุดอ่อนเข้าไปในดาวเทียมนี้แม่งดูดีทันทีเลยเมื่อเป็นจุดอ่อนที่พวกเอ็มพายก็จะไม่รู้ฉะนั้นพวกมึงต้องมาเอาแปลนนี้ไปมึงจะได้รู้ไงว่าไอ้จุดอ่อนนี่อยู่ตรงไหนทั้งเรื่องเราก็จะตามล่าแปลนนี่แหละแลดูฉลาดนะในการแก้ปัญหาที่มันมีมาฉลาดเลยแหละสำหรับกูคิดว่าเฮ้ยมันเข้าใจคิดอ่ะเข้าใจคิดในการเขียนแบบเนี้ยพี่มองว่าตรงเนี้ยประสบความสำเร็จไอ้ตรงจุดเนี้ยที่เขาแก้สิ่งที่มันผิดพลาดมาเมื่อ40 50ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ชอบมากหลังจากนี้ก็มาตัดไปที่ตัวละครอื่นก็จะเป็นตัวแคสเซียนตัวพระเอกแล้วก็จะได้เห็นสภาวะอารมณ์มันเป็นคนยังไงตัดสินใจไวมากยิงเพื่อนตัวเองเพื่อตัวเองจะได้หนีชอบอีกอย่างนึงคือพระเอกเป็นเลเบลเป็นพวกกบฏจริงๆแล้วเท่าที่เราดูมา4 5 6อะไรเลเบลจะเป็นคนดีคนดีมากเขาจะเห็นว่าคนนี้ขาวสะอาดเลเบลแต่มาในภาคนี้เราได้เห็นเลเบลในด้านที่แบบเออมึงก็เหี้ยนะมึงก็ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างกันนะนึกสภาพว่ามันก็ให้เห็นเป็นจุดที่มันเทาๆมากขึ้นพี่ชอบนะจุดนี้ก็คือตัวพระเอกยิงเพื่อนประมาณว่าเพื่อนอุ้ยมือกูในขาดเออมือกูไม่ไหวอยู่กูปีนหนีไม่ได้แน่มีพวกไอ้นั้นตามมาไงเออพวกเอ็มพายตามมากูหนีไม่ได้แน่ยิงเพื่อนเลยยิงเลยไม่ต้องมีปัญหาอย่างเพื่อนยิงเลยกูไปต่อใช่เลยชอบจุดนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นซีนที่เปิดไอ้นั่นพระเอกด้วยเหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีอยู่ซีนที่มันเดินอยู่ในตลาดนะแล้วจะเจอผู้คนมากมายกูประทับใจแล้วเยอะแม่คนพวกนั้นนี่แม่มันเมคอัพมันที่อะไรหมดนึกภาพว่ามันมี CG บางตัวมันมี CG แค่แบบปากเองบางอย่างตัวที่แบบมีหนวดเยอะๆแค่บางจุดเองแต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่านี่มันเป็นเมคอัพมันแพคติคอลมันแพคติคอลเยอะจะรู้สึกดีกว่าภาค2ภาค3แน่นอน CG มันแน่นอนไอ้นั่นก็กลับไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่ากลับมาตรงนี้เนี่ยพี่ประทับใจเราจะได้เห็นเยอะมากแบบไปถึงดาวนู้นนะเห็นชาวเมืองนะเฮียกูบอกโอ้ยเฮียเห็นไหมมันมีบางตัวที่แบบตัวเล็กๆบ้างเฮียอะไรบ้างนึกออกไหมหน้าเอเลี่ยนอะไรเงี้ยที่จะชอบตรงนี้จะมี CG บ้างอะไรบ้างฉากต่อไปก็จะเป็นฉากขนส่งนางเอกงานนักโทษก็จะมีพวกกบฏเนี่ยแหละมาคอยช่วยนางเอกเพื่อเอานางเอกออกมาก็จะเจอกับตัวละครชื่อเคใช่เป็นหุ่นยนต์เคนี่ก็จะจับนางเอกปั๊บผมช่วยคุณไว้แล้วนะเป็นตัวตลกเหมือนกันนะว่าไปโจ๊กในเรื่องเลยถ้าไม่มีเฮียนี่ไม่รู้จะตลกยังไงละโอเคนะมันเป็นตัวที่พี่ชอบมันอยู่แล้วการพูดเขาไม่เหมือนหุ่นเลยเออมันจะเหมือนคนไปอยู่ในร่างใช่มันมีอารมณ์มีอะไรมีอารมณ์มีสวักอะไรเหมือนคนต่างจากไอซีทีพีโออะไรพวกนั้นเยอะนั่นมันจะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้นางเอกก็ถูกจับไปด้วยพวกกบฏมันจะทำแผนการกันเพื่อจะไปหาไอชื่ออะไรนะ
ไอ้ตาข้างซอซอเออไปหาซอเออซอเนี่ยมันเคยเลี้ยงนางเอกไงเออแล้วกบฏก็รู้มาว่าเนี่ยลูกของไอ้ตัวด็อกเตอร์กาเลเนโซเนี่ยเฮ้ยลูกเขาเนี่ยสนิทกับซอรู้จักกันอะไรประมาณนั้นเออก็เลยแบบว่าถ้าจะเข้าไปหาซอตรงๆเนี่ยกูโดนยิงตายแน่อะไรอย่างนี้เพราะซอมันก็เคยเป็นกบฏแหละแต่มันปีกตัวออกไปก็เลยแบบว่าเออเอาตัวนางเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้กันหมาเออตัวนางเอกเข้าไปคุยกับซอสุดท้ายก็รวบรวมกันไปแคสเซียนก็พานางเอกไปแล้วก็พาไปที่ซออยู่ซออยู่ที่ไหนเจด้าเออเป็นเมืองที่แบบว่าเหมือนบริสุทธิ์ผุดพองอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่ามันเป็นวิหารเก่าของเจไดหรือเปล่าเก่าเจไดใช่น่าจะใช่เป็นวัดเป็นอะไรของเจไดอ่ะประมาณนั้นซึ่งมันล่มสลายไปแล้วไม่มีเจไดแล้วก็คือไอ้ดอนนี่เย็นก็อยู่ตรงนั้นมันพูดอยู่ว่ามันเหมือนมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะดอนนี่เย็นมันเป็นองคลักษ์เป็นองคลักษ์วิหารแต่ไม่มีที่อะไรให้องคลักษ์แล้วมึงก็ไม่ก็เลยนั่งก็เลยกลายเป็นขอทานมันนี่อะไรมันมีฉากที่พระเอกบอกนางเอกอ่ะพระเอกบอกนางเอกเนี่ยอารมณ์มันเหมือนเอ็กโพซิชันอีกแหละอธิบายหนังเรื่องนี้จะเกิดการอธิบายเยอะพอสมควรไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าบางทีแค่บอกเฉยๆว่าวิธีการเล่าของเขาเป็นยังไงก็คือแบบเจอสมมติว่าพีเดินไปเจอพี่ท็อปยังไม่ทันสวัสดีอะไรเลยพี่ก็จะนั่นไงพี่ท็อปคนที่เป็นหนึ่งในทีม XC คนนั้นแหละทำรีวิวรายการอยู่พี่ลองไปดูสิพี่จะรู้จักทันทีเลยนึกออกไหมแล้วพีจะไม่ต้องถามพี่ท็อปด้วยว่าพี่ท็อปคือใครรู้จักแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็มีการสู้รบกันระหว่างฝ่ายเอ็มพายกับฝั่งซอก็สู้กันเกิดสงครามกันอย่างนี้แหละโดยนางเอกมันขนไอ้นี่อยู่ไม่ใช่เหรอขนคริสตัลคริสตัลที่มันบอกว่าคริสตัลเนี่ยเอาไปทำไอ้ดาบไลท์ไซเบอร์กันแหละได้ไอ้ดอนนี่เย็นน่ะบอกนางเอกไงนี่นางเอกไปถามอยู่อ่ะเจ้ารู้ไหมว่าคริสตัลใช้ทำอะไรอ๋อฉันรู้แค่ว่ามันเป็นขุมพลังให้เซเบอร์หลังจากคลิกคลิกบอกไปคลิกคลิกมันจะมีตอนเรียกนางเอกไงเจ้านั่นแหละเจ้าคลิก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 ไอ้ดอนนี่เย็นแล้วคลิกคลิกคืออะไรวะดอนนี่เย็นมันเรียกไงเร็วๆอ่ะมันไม่คลิกคลิกกูเติมเองนี่วะนั่นแหละกูงงเลยหลังจากนั้นก็จะมีการโชว์สเต็ปของดอนนี่เย็นวันเนี้ยมานะไม่เสียของแน่นอนเอ้ยเท่ว่ะหลังจากที่เข้าโรงได้วันเดียวฮอตทอยออกโมเดลอย่างไวเห็นมาก่อนด้วยโมเดลร้อนเย็นเนี่ยเออออกก่อนด้วยก่อนตัวอื่นเลยอ่ะเท่ๆดีชอบตรงใจขายชัดๆตอนแรกเป็นคนไม่ชอบดูพวกหนังจีนและยิปมันนี่ไม่เอาเลยพอดูเรื่องนี้จบที่จะไปดูยิปมันภาค3คือตอนแรกนะฉากเตะบุหรี่ไปดูว่าใครดูไม่เคยไม่เคยดูเลยโอ้ยเยี่ยมสุดยอดแม่งแบบความเร็วอ่ะโอ้เทพสัตว์ลองหาดูถ้าชอบตอนนี้เย็นนะมันไม่กลับมากับมันอ๋อกลับมากับมันยาวแล้วยาวแล้วนั่นแหละก็จะมีโชว์กับเพื่อนไอ้ตอนนี้เย็นอ่ะเพื่อนเบสยิปโอ้ยเบสชอบปืนเป็นคนเอเชียเหมือนกันนั่นสองคนอ่ะมึงคลังอาวุธเดินได้ชัดๆเลยมันนึกภาพมันเป็นมินิกันอะที่ถือแต่นี่เป็นแบบเซเบอร์เลยใช่แล้วยิงโคตรแม่นเข้าหมดเลยถามก่อนชอบไหมความสัมพันธ์สองคนนี้ตอนนี้เองกับเบสเนี่ยพี่มองว่าพี่โอเคในระดับที่มันเป็นตัวโจ๊กแล้วมันสร้างสีสันพี่โอเคตรงนั้นชอบตรงที่มันเหมือนไอ้เย่เรื่องนี้ดิวีโลกจันเห็นไหมมัมกับเท่เอามัมกับเท่เหมือนมากเข้าใจแบบเทียบเข้าใจคล้ายอยู่คล้ายเหมือนมากอ่ะอย่างที่พี่บอกไปว่าคือสองคนนี้มันเหมือนไม่ชอบกันหรืออะไรสักอย่างแต่มันรักกันนะใช่เออมันแบบคอยดูแลกันนะไอ้เช่นลูกมึงตาบอดนะมึงต้องคอยดูแลเพื่อนอะไรประมาณนั้นเฮ้ยมันโอเคอยู่ตอนนี้เย็นมันเปรียบเหมือนสมองอ่ะส่วนในเบรฟเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบบพวกพละกำลังก็เขาต้องพึ่งไปพึ่งมาอะไรเงี้ยรู้ไหมตอนนี้เย็นนี่เขาคิดให้ตัวเองตาบอดเออเขาคิดดีไซน์ว่าอุ้ยกูจะตาบอดในหนังสตาร์วอร์อะไรอย่างนี้ตอนแรกกูจะใช้ไม้เท้าอะไรประมาณนั้นเขาดีไซน์ตัวเองแต่เท่ออกมาดูดีเลยเท่ดูดีประมาณนั้นแต่เขาบ่นเหมือนกันนะว่ากูต้องใส่ไอ้คอนแทคเลนส์ที่นี่นานก็ชัวร์ดิเยอะเรื่องเลยกี่เดือนอะลืมนึกเปล่าวะคือกูไม่น่าคิดเลยว่ากูต้องตาบอดไงเขาอาจจะนึกว่าตาบอดต้องหลับตาอย่างเดียวป่ะแล้วก็จะมีโชว์นิดหน่อยโชว์การต่อสู้ของนางเอกว่านางเอกก็เทพเหมือนกันยิงเลเซอร์กดไทกระบองเอ้ยเก่งโยทิ้งจักกระดูกแยกปืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์นี่เยอะเหมือนกันนะในหนังสตาร์วอร์ที่แบบผู้หญิงแบบโชว์เก่งโชว์เก่งผู้หญิงโชว์เก่งปุ๊บมันจะมีผู้ชายคนนึงที่บอกอ๋อกูไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมประมาณนั้นแหละจะมีอารมณ์นี้เยอะพอสมควรแต่ที่ชอบเทที่มันปาระเบิดมาปั๊บแม่งปั๊บปุ๊บโยนเทนะอุ้ยเนี่ยรอสัตว์แต่มันดูแบบรูปทรงมันดูไม่น่าสนใจนะมันมีการกระแนะกระแหน่ด้วยนะอ๋อใช่สิผมมันทำตัวเนียนไม่ได้อะไรผมช่วยอะไรไม่ได้กันกลับยางก็ได้สุดท้ายแล้วก็โดนไอ้ตัวซอเนี่ยยกพวกมาแล้วก็จับตัวไปใช่จับไปอยู่ในคุกต่อนางเอกก็พูดเกินไว้แล้วว่าเนี่ยมึงจับกูไปมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครเดี๋ยวซอต้องโวยวายแน่ไม่รู้ว่าคุมเลยมีฉากนึงคุมตอนนี้เย็นอ้าวตาบอดต้องคุมด้วยเหรอใช่ไอ้ยังในภาคไทยบอกว่าไม่ต้องคุมหรอกกูตาบอดอยู่แล้วเว้ย
จะชอบกูตามหลับอยู่แล้วทำไมเนี่ยแฟนขับการ์ดไปแล้วเออฮาอยู่ฮาอยู่มาถึงตรงนี้ช่วงระหว่างก่อนหน้านี้มันจะมีการตัดไปตรงที่มีนักบินคนหนึ่งของแอมพายที่เป็นเขาเรียกว่ายอมมอบมอบตัวให้ซอเข้าใจไหมมันมีการตัดไปตัดมาอยู่พอสมควรช่วงแรกๆนี่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้อบังนิดนึงใช่อบังผมเรียกอบังเขาดูหน้าเหมือนแขกใช่ไหมอบังอบังเออแขกพวกอบังปั๊บเลยอะไรอย่างงี้คือมันก็ยอมมอบตัวมันก็มีเหตุผลประมาณว่าพ่อในสั่งมาก็เลยยอมมามอบตัวว่านี่ผมเป็นฝ่ายดีแล้วผมกลับตัวแล้วนี่ผมจะบอกทุกอย่างอะไรประมาณนั้นแล้วก็ซอก็กลับไปเขาเรียกว่าจะไปแบบรีดเอาความจริงอะไรอย่างงี้มันมีฉากนึงที่ซอมันเรียกตัวสัปหลาดสัปหลาดสัปหลาดไอ้ดึงความคิดพี่อะไรนั่นน่ะถามจริงมีทำไมเอามีให้เห็นไงว่ารีดความคิดเสร็จแล้วบ้าเลยมีขู่ด้วยบอกว่าเนี่ยนะถ้าใช้เครื่องนี่มันมีผลอย่างนึงคือสมองมึงเสื่อมแน่นอนมึงทำจริงเออกี่นาทีเออนั่งดูอยู่เอออยู่แป๊บนึงแล้วก็เอออยู่แป๊บนึงแล้วก็แล้วดูดความคิดไปได้ไรเออไม่สรุปก็คือตัดฉากเฮี้ยนี้ออกก็ได้เออนั่นหนึ่งความรู้สึกพี่ก็คือไม่ได้มีก็ได้แต่จะบอกอย่างนึงว่าพี่ชอบไอ้ตัวปลาหมึกเฮี้ยนี่สายมันใช่ไหมกูจะชอบสับประหลาดเออกูจะชอบสับประหลาดแต่ว่าถ้ามองในแง่การเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันไม่มีก็ได้แค่นั้นเองไอ้เฮี้ยนี่จะมาบอกอยู่แล้วเออจะมาบอกแล้วมันจะรีบทำไมวะเออนั่นแหละเพื่ออะไรผมจะมาบอกไปรีดความคิดกันไม่เชื่อเป็นกับดักหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดถึงการแสดงของไอซอยนิดนึงพี่จะแปลกใจไหมเสียงเขาเป็นอะไรดิ้งกิ๊กซ์ดิ้งมึงไม่รู้ว่าทำไมเขาแสดงอย่างนี้เขาอยากจะคิดคาแรคเตอร์ให้แตกต่างหรือเปล่าอะไรสักอย่างจริงๆแล้วหน้าของฟอเรสต์วิทเทเกอร์นี่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วสำหรับพี่หน้าคือตาตาจะปิดข้างนึงตาจะนั่นอยู่ข้างแล้วเออใช่แบบนี้แบบนี้หน้าเหมือนเลยนั่นแหละเขาจะเหมือนใช่เบี้ยวแต่ว่านั่นแหละพี่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เสียงเหมือนเป็นปรสิตในคอเสียงที่เอากลับมาก็คือมาที่นางเอกถูกจับมาที่นั่นแหละก็ได้เห็นข้อความใช่ได้เห็นข้อความแล้วออกมาแล้วกันเตรียมหนีเรียบร้อยเห็นข้อความจากพ่อพ่อก็บอกนี่พ่อรักลูกมากว่าคิดถึงลูกมากตรงนี้พี่ชอบการแสดงของไอ้แม็กนี่ก็สัตว์มากชอบเออชอบมากค่อนข้างเล่นไม่เยอะเลยอ่ะพูดแบบไม่ต้องพ่อจะคิดถึงลูกไม่เหมือนกับข้าไม่ชอบทรายตอนนั้นแบบว่าไม่จำเป็นต้องขยี้ขนาดนั้นแหละแบบพี่ว่ามันค่อนข้างเอ้ยเรารู้สึกได้ว่าพ่อคนนี้เออคิดถึงลูกมากอยากให้ลูกมาหาอยากเจอลูกอะไรเงี้ยพ่อปกป้องลูกไม่ให้ลูกมาเจออะไรประมาณนั้นนั่นเองก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่ามี motivate และเพื่อที่จะแบบแคร์ว่าใครจะมาทำอะไรกับจักรวาลนี้อะไรนี่ไม่อยากให้มีเดธสตาร์เกิดขึ้นตอนแรกกูไม่แคร์อยู่แล้วนางเอกตอนแรกนะไม่แคร์เลยไม่แคร์ใครจะมีสงครามใครจะยึดอะไรก็ทำไปฉันแค่ไปอยู่ของฉันไม่เกี่ยวกันก็จบแล้วนี่อย่างนี้ไงใช่แต่คราวนี้แบบโอ้ยพ่อฉันตั้งใจไว้อย่างนี้ก็เกิดความแคร์เกิดขึ้นเนี่ยใช่พ่อฉันทำเพื่อฉันแล้วใช้ไอ้สับเรียกเนี่ยใช้เรียกจุดอ่อนป่ะเรียกไอ้ไฟล์อ่ะไอ้ไฟล์แบบแปลนน่ะชื่อนางเอกพ่อมันสตาร์ดัสเออสตาร์ดัสเออสตาร์ดัสของพ่อแล้วเนี่ยเป็นชื่อไฟล์ไงเขินเลยถ้าพ่อเรียกกูอย่างเงี้ยป้าเดินมาพี่หมูดาวของพ่อกูจักกะตี้เลยพ่อคุณลุกเลยหมูดาวดวงน้อยของพ่อเออในภาคไทยมันดาวดวงน้อยดาวดวงน้อยประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกกบฏไอ้แคสเซียนก็หนีทำกุญแจอะไรเรียบร้อยแล้วหนีออกปุ๊บออกมาพร้อมกับพายนี่ไปด้วยไอ้เออซึ่งตอนนี้ไม่เออแล้วไม่เออแล้วมันหายไปนี่กูถามว่าเออทำไมมันเออมันเอออยู่ฉากเดียวนิดเดียวเออให้เราเห็นตอนที่นั่งอยู่ออพอระเบิดโกงปั๊บไม่เออแล้ววิ่งได้ทำแบบแปลนขับยานขับยานคือตอนนั้นเนี่ยไอ้นายพลในเกนิกอะไรเนี่ยกลับขึ้นไปที่ฐานของมันแล้วมันก็เกิดการว่ากูจะลองเดสตาร์ลองยิงดูดิกำลังทำลายเป็นยังไงโดยยิงที่เจด้าอันนี้แหละที่นางเอกพวกนี้กันอยู่กันพอดีเลยมันช้าไปแล้วก็ดีเลยการทดลองครั้งนี้จะได้แบบส่งผลมันจะมีคอนฟลิกต์อยู่อย่างนึงกับนายพลอีกคนนึงอ๋อที่เป็นที่เป็น CGI ทอคินพี่ท็อปเป็นยังไงบ้าง CGI เขาใช้ CGI 2คนในเรื่องมันจะมี CGI คนอยู่2คนใช่ใช่ใช่ตัวเจ้าหญิงเลยอะกับทอคินพี่ว่าเขาน่าจะจำใจจะต้องใช้อะมันจำใจต้องใช้จำใจต้องใช้อะซึ่งพี่มองว่าโอเคดูคุณภาพมันเป็นไงคุณภาพพี่มองว่าโอเคครับแต่ว่าด้วยความที่แต่ดูออกใช่ไหมใช่แต่ดูออกด้วยความที่โอ้ยมันค่อนข้างยากเปรียบเทียบกับที่ชอบเปรียบเทียบง่ายๆโคโลซัสมันยังเป็นเหล็กมันยังง่ายอันเนี้ยพอมันเป็นคนปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องกล้ามเนื้อเยอะ
เขาใช้วิธีอย่างนี้นะเขาใช้ฟุตเทจเก่าๆที่ทอร์กินเขาเคยแสดงคือนักแสดงคนนี้ตายไป20กว่าปีแล้วก็คือใช้ฟุตเทจเก่าๆนี่เอามาแบบเหมือนกับโมใหม่อะไรประมาณนั้นมาทำใหม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่มองว่าเขาน่าจะใช้วิธีการเอามาเป็นเรฟเฟรนซ์แล้วเอามาเป็นคล้ายๆต้นแบบอะแล้วเขาก็ปั้นกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาคนทำ 3D เนี่ยมันจะมีการวัดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเวลาพูดขยับแก้มเท่าไหร่ขยับปากเท่าไหร่นะมันต้องมีคนถ้าสมมติอย่างเจ้าหญิงเลอาตัวจริงยังอยู่เขาก็อ่านเอามาเป็นจุดอะแล้วมันวัดหน้าว่าเออขยับยังไงเหมือนกับไอ้นั่นไงไมเคิลดักลาสในแอนด์แมนไงที่ทำไม่น่าอ่อนลงอะเด็กลงอะแต่พอเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าแบบเฮี้ยเลยลั่นเลยมาถึงคนไหนไอ้ทอกินทอกินใช่ไหมโอ้โหเฮี้ยรู้โผล่มารู้ไหมรู้ไหมเห็นแล้วรู้เลยไหมเอาจริงเห็นแล้วรู้เลยรู้เลยเห็นแล้วรู้เลยชุดด้วยชุดมันด้วยชุดมันเป็นประจำอย่างนั้นอยู่แล้วไงพี่มองว่าพี่เห็นรู้เลยเพราะหน้ามันหน้ามันจะโดดแต่ตอนแรกรู้สึกว่าไม่ชินไม่ชินแบบเฮี้ยเลยแต่ว่าเขาโผล่มาเยอะมีบทเยอะพอสมควรมีบทหลายตอนอ่ะมันมีคอนฟลิกต์ที่ประมาณว่าทอกินเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจัดการเองอะไรงี้มันเหมือนกับแย่งเครดิตกันอ่ะเหมือนแย่งเครดิตกันประมาณนี้แล้วไอ้นุ่มบอกกูทำขึ้นมาเลยไอ้ตัวกระนิ่งอ่ะประมาณว่ากูคนทำขึ้นมากูต้องได้กูคุมตั้งแต่แรกอ่ะกูก็ต้องได้ความดีความชอบเดี๋ยวกูทำมาแล้วเลยทอกินก็จะเอาผลงานมาเป็นของตัวเองทอกินก็คอยบั๊บไงว่าแต่มันช้ามันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำลายได้ก็จริงแต่ว่าฉันว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นแหละก็บั๊บกันประมาณว่ากูจะไม่เป็นรายงานกันหลอดอะไรเวเดอร์อันนี้เราก็จะได้เห็นผลงานของเดสตาร์ที่ยิงเข้าดาบที่ทำให้นางเอกมันต้องรีบหนีออกมาใช่คือก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นเลยนะว่าเดสตาร์ยิงแล้วมันแตกยังไงเห็นแต่ข้างนอกเนี่ยเราเห็นแตกข้างในเลยว่าไปมันได้มุมมองที่แบบว่าเราอยู่ใกล้ขึ้นที่โอ้มันมีเหี้ยอะไรมาแบบนะต้องบินหนีอะไรเนี่ยคือคนน่ากลัวแต่ยังแบบว่ายังทดลองนะจริงๆแล้วมันจุดแรงมันจะแบบระเบิดทั้งดาวเลยไม่ใช่เหมือนเคยเห็นภาคหนึ่งที่ยิงปั๊บแล้วดาวมันหายไปเลยไอ้นั่นมันเวอร์ชัน2มั้งเออใช่เป็นเวอร์ชันต่อมาหรือเปล่าคือแบบยิงแล้วดาวระเบิดเลยอันนี้แบบยังอ่อนพัฒนาระเบิดแบบโอ้โห1ใน4ได้มั้งล่ะของดาวดวงนั้นน่ะหายไปเลยชวนไอ้ซอไปกันเถอะลุงไปด้วยกันลุงบอกไม่เอาไม่ไปฉันไม่ไหวแล้วแล้วประมาณนั้นน่ะมีฟอร์ชาโดนิดนึงว่าต้องใช้ไอ้เครื่องที่นี้อารมณ์มันคนอยู่ได้ไม่นานอ่ะประมาณนั้นว่าจะตายแล้วอะไรงี้รู้สึกว่าไอ้ซอเกเรล่าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวละครจากในการ์ตูนแล้วหยิบมาเล่าในนี้ด้วยต่อกันเลยถ้าคนดูการ์ตูนมาก่อนก็จะรู้ประวัติอย่างไม้น่าจะชอบไอ้ไม้จะเล่าได้เห็นตัวโอ้โหซาโอ้โหทอกินอะไรยิ่งมันกิ๊กมากมันกิ๊กตาบอดมันประมาณนั้นแหละเออเข้าใจหลังจากนั้นหนีกันไปเรียบร้อยทิ้งไอ้เหี้ยซอไว้เนี่ยสูดอยู่อย่างเงี้ยมองตู้มไปยานก็หนีทันหลังจากนี้ก็อยู่บนยานซอแหละแต่ว่ารู้ตำแหน่งแล้วว่าพ่อของนางเอกอยู่ไหนด้วยไอ้แขกนั่นแหละอบังนั่นรู้บังนี่ก็เลยบอกทางว่าเนี่ยพ่อของอยู่ไหนก็เลยคำว่าบังมันเป็นนักบินแต่ว่าพอไปถึงปั๊บเนี่ยมันมืดแล้วมันก็เป็นทางฝนตกเป็นทางแปลกๆเลยมันไม่คุ้นชินทางก็ขับไปบอกจอดตรงนี้แต่ตรงแปลงหน้ามันซวยนะมีฐานใหญ่นะเว้ยจอดป้าบลงกันยิงตอนนี้เย็นนะครับไอ้เบสมากันทำไมก็หนีมาด้วยไงหนีมาด้วยซึ่งยิงก็ไม่เกี่ยวไหมหนีได้ไม่เกี่ยวมันหนีได้อยู่แล้วมันหนีได้พี่บอกว่าทำไมแล้วมึงจะทิ้งมันไว้เหรออ๋อก็คือมามันโดนร่วมกรรมมาด้วยพี่บอกว่าโดนจับมาด้วยกันอะหนีไปด้วยกันมันก็ไม่แปลกมันตั้งแต่โดนจับมาแล้วไงคือเรามาแล้วลุยด้วยกันเลยอะไรเงี้ยช่วยไงตอนนี้เย็นช่วยนางเอกไว้นะช่วยตอนที่สู้กับทหารแต่ในเมืองโหลบเยอะที่ผ่านทุกไอตัวสตอมทูเปอร์ตั้งเยอะที่ตายหมดเลยแต่ว่าไปเหี้ยมึงเอากระบองไม้ทุบเนาะมีแต่คนพูดว่าไอเหี้ยปืนเลเซอร์เนี่ยยิงตายนะแบบโหตอนนี้เย็นแม่งทุบบางคนแม่งต่อยปากเห็นเลยต่อยบางคนแบบกระโดดตอกตุ๊บๆมึงอย่าใส่ดีกว่าเพราะว่าไอชุดสตอมทูเปอร์ดูอึดอัดอะดูหนักกว่าเดิมอีกนั่นแหละพอไปถึงปั๊บก็มีข้อความส่งมาจากทางฐานกบฏว่าบอกว่าจะให้เก็บไอตัวพ่อนางเอกเลยการเรนเออร์โซไม่ต้องจับเป็นแล้วแต่ว่าพระเอกเนี่ยไอตัวแคทเซียนเนี่ยรับคำสั่งมาอีกทีนึงว่าถ้าเจอตัวพ่อนางเอกเนี่ยฆ่าเลยอันตรายเกินไปไม่ได้ไม่เสี่ยงถึงอยู่ต่อเดี๋ยวก็สร้างเสร็จไอเดสตาร์เนี่ยไม่ดีก็เลยให้ฆ่าซะก็มีคอนฟลิกต์ที่ประมาณว่าพระเอกจะไม่บอกใครเดินมาคนเดียวจำได้ว่านางเอกมันพยายามบอกเรื่องไปเสร็จแล้วแต่พระเอกมันยังแบบรู้ได้ไงพ่ออยู่คนเดียวเหมือนกับว่าเธอเป็นลูกเขาว่าเดชอะไรอย่างนี้ไงไม่มีหลักฐานก็พวกมึงหลักฐานไม่มีขอโปรแกรมหน่อยเดชไม่มีโปรแกรมไม่มีว่าไปคือขอโปรแกรมปุ๊บนางเอกแบบว่าเขาเรียกว่าเงือบอ่ะเงือบอยู่พักหนึ่งแต่โปรแกรมออกมาดิกูลืมมันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมาก
ังจากนั้นไอ้แคสเซียนเนี่ยก็ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจของตัวเองก็จะเก็บข้อนะมันมีคนบอกแล้วว่าพระเอกอ่ะมันถนัดคือซุ่มยิงใช่ต้องยิงแต่นางเอกมันก็เก๋นะเฮ้ยซุ่มยิงเหรอตอนนั้นนายจะเข้าไปช่วยแต่ว่าพ่อเนี่ยก็มีคอนฟลิกต์อยู่แหละตรงที่คนในคลินิกมาสงสัยว่าใครเป็นไส้ศึกก็ต้องมีคนนึงในกลุ่มพวกนี้ใครเอาโปรแกรมไปให้เขาเรียกมาหมดเลยพวกไอ้นักวิทยาศาสตร์เรียกหมดเลยสุดท้ายพ่อทนไม่ได้ก็เลยต้องออกมาว่ากูเนี่ยเป็นไส้ศึกเองอะไรนี้ตอนนั้นเนี่ยพระเอกก็เล็งอยู่แล้วสุดท้ายไม่ยิงจนนางเอกมาได้ปั๊บนางเอกขึ้นมาตอนเนี้ยมันจะมีช่วงจลมุนใครมาอ๋อพวกกบฏมาพวกกบฏส่งกำลังเสริมคือพระเอกอ่ะโทรคุยกันแล้วคุยกันในวอลแล้วบอกว่าอย่าส่งมาอย่าส่งพวกกบฏมาแต่ว่าฝั่งรุ่นบอกว่าไม่ทันแล้วยิงแล้วอะไรไม่ทันแล้วอีกแล้วไอ้คำนี้ไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วเสียหายกันมากี่คนแล้วเนี่ยพี่เลยชอบไงที่ความเทาๆของกบฏอยากเห็นแบบคนดีมันไม่ได้ใสสะอาดทุกคนไอ้เหี้ยสงครามมันไม่มีใครใสสะอาดหรอกมาเห็นปุ๊บฝั่งกบฏก็ยิงพวกเลยระเบิดลูกไหนไม่รู้โยนระเบิดพ่อตายพ่อตายเลยกันไปพ่อตายกระเด็นไกลอยู่นะแต่ไอ้เหี้ยในพลไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยในพลเหมือนมานิดนึงแล้วคล่อมๆดีทันเดินทางมีคนอย่างงี้ไงไปทันพ่อนางเอกแม่งโดนไปเต็มๆเลยปั๊บบัมถ้าแยกย้ายนั่นแหละแยกย้ายหนีนางเอกก็กลับมาถึงได้รู้ว่าแคสเซียนเนี่ยพยายามจะฆ่าพ่อแต่ถกเถียงกันไปน่ะพระเอกก็บอกว่ากูจะฆ่าแต่กูไม่ฆ่ามันก็รู้นี่แต่กูก็ไม่ทำเห็นปะล่ะแล้วมึงจะรู้อะไรล่ะอะไรประมาณนี้พวกกบฏเขาทำอะไรกันมาบ้างฉันเป็นทหารอยู่มาตั้งแต่เล็กมันจะเป็นซีนหนึ่งของแคสเซียนนี่แหละที่เหมือนเขาเรียกว่าระเบิดอารมณ์บอกให้รู้ว่าเนี่ยกูเป็นใครระเบิดออกมาจากที่แบบเงียบๆขึ้นๆนิ่งๆทำงานให้กบฏรับคำสั่งอย่างเดียวถูกไหมเราก็จะรู้ว่าพระเอกเนี่ยกูเป็นกบฏตั้งแต่6ขวบกูต้องผ่านอะไรมาอย่าคิดว่ามึงต้องสูญเสียอยู่คนเดียวกูก็สูญเสียอะไรประมาณนี้มันจะมีฉากที่ว่าดาร์ธเวเดอร์ไปเจรจากับในคนชื่ออะไรเกรนิตเกรนิตมันคุยกันเรื่องโปรเจกต์ยังไม่พอใจก็คือเกรนิตเนี่ยไปหาดาร์ธเวเดอร์นี่เป็นครั้งแรกดาร์ธเวเดอร์กำลังอยู่ในตู้ครั้งแรกที่เราเห็นเลยนะดาร์ธเวเดอร์อยู่ในตู้งั้นนะในสภาพตู้เขาเรียกเหมือนตู้ปลาไอ้ตู้ปลาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอาไว้แบบฟื้นฟูพลังชีวิตอ่ะเหมือนกับไปผ่านลบอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็เลยมาอยู่ในตู้นี้คาดว่าอาจจะเป็นแบบหลังจากทักษะไงทักษะอาจจะมีแบบหน้าที่อะไรสักอย่างก่อนที่จะมาอยู่ในตู้นี้เราจะเห็นในเวเดอร์ในมุมที่แบบอ่อนแอที่พี่ชอบเหมือนกันพอสมควรแต่หลังจากนั้นมึงไม่อ่อนแอเลยไอ้เหี้ยเจ้าหงสมรักความทะนงของเจ้าให้บอกนะเสียงเหมือนเลยเนี่ยชอบอยู่มันเป็นประโยคที่มันโคตรจะเวเดอร์เวเดอร์โคตรจะเวเดอร์แบบเล่นมุกเล่นคำมึงทำท่าเนี่ยสำลักได้นี่ทำไงอ่ะจับบีบคอนี่อยู่ไงจับใช่ไหมคุณเจ้าหงสมรักความทะนงเจ้าให้บอกนะแฟนดูสตาร์วอร์สมันจะแฟนเดิมๆนะเป็นเหี้ยอะไรทำไมอยู่กินอะไรติดโดนยาพิษอ่ะโดนยาพิษอ่ะพี่ชอบมากเลยตอนที่คลินิกมันมาหาเวเดอร์มึงเห็นแค่น้องมึงก็กลัวแล้วอันนี้เห็นหน้ารู้มันกลัวพี่เลยชอบมึงแบบว่าออร่าออร่าแผ่รังสีความชั่วร้ายออร่าของเวเดอร์มันนี่ใครเห็นมันก็มีหน้าเป็นขาวมีอร่อยพุ่งกรดแต่เสียงนี่เขาคงมาจากแบบเสียงภาคปี6เลยนะเสียงนี่เลยนักแสดงคนเดิมไหมไม่แน่ใจนะที่มาเสียงอะไรอาโจนอะไรสักอย่างเสียงเขาดุมากอันนี้นิดนึงหน้ากากเวเดอร์เขาจะชูขึ้นเขาจะไม่อย่างเงี้ยมันจะชูขึ้นนิดนึงเวลาเดินจะเดินแล้วรู้สึกแปลกๆไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นดีไซน์เวเดอร์ที่ใช้ในภาค4ใช่ในภาคเก่านะเพื่อทำให้มันต่อเนื่องถูกไหมมันเป็นภาค3.5ก็ต้องใช้ดีไซน์กลับไปตอนภาค4จะเห็นว่าตาจะแบบใสขึ้นจะบอกว่าชุดมันเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะตรงกรอบตรงเนี้ยจะเปลี่ยนตลอดนะแต่ว่ามันเปลี่ยนน้อยมากแค่นั้นเองมันเปลี่ยนพี่เห็นแล้วมันจะเปลี่ยนน้อยบางทีเป็นไหลไม่ต้องไหลบ้างตรงนี้ชิ้นเดียวกันอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะดังนั้นก็มีโชว์ฟอสโชว์อะไรเงี้ยคนเห็นก็แต่ว่าถ้าถามจริงๆถ้ามองในแง่เรื่องเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าตัดเวเดอร์ไปก็ยังไม่มีผลกระทบต่อโลกวันคำว่าโลกวันยังไม่ได้แบบเกี่ยวเนื่องเวเดอร์ไม่ได้เจอโลกวันได้ซ้ำไปใช่ถูกไหมถูกต้องถูกต้องมันเป็นแค่ออกมาคุยกับไอ้ตัวนั้นเองใช่แต่พี่ชอบนะให้ดูถึงความแต่กูชอบแต่แค่บอกเฉยๆว่าในแง่เรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวแค่นั้นเองพอหลังจากนี้ก็เหมือนจะต้องกลับไปแจ้งข่าวที่ไอ้พวกกบฏละพวกกบฏกลับไปฐานกบฏกลับไปฐานคราวนี้มันก็ไปถึงก็บอกจุดอ่อนว่าเดสตาร์เนี่ยมีจุดอ่อนนะพ่อมันทำเอาไว้พ่อมันได้วางจุดอ่อนเอาไว้แล้วพ่อวางจุดอ่อนเอาไว้พ่อฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะตอนเนี้ยทุกคนในกบฏอะมองว่าพ่อนางเอกเป็นคนสร้างไอ้เดสตาร์นี้ขึ้นมาต้องกำจัดมันก่อนเพื่อนเลยเฮียแน่แต่นางเอกค้านบอกว่าพ่อฉันมีความตั้งใจอย่างงี้งี้งี้ก็เล่าให้ฟังตอนแรกมันก็มีคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะใช่เถียงกันไปเถียงกันมาจนได้ความว่าไม่ช่วยสุดท้ายก็มันไม่มีหลักฐานไงถ้าเอาโฮโลแกรมนั้นมาก็จบแล้วแต่มันเร็วไปมันก็มันก็เดี๋ยวก็มันเกิดขึ้นเร็วมากคราวนี้มีใครเชื่อมึงหนักเลยนะมันไม่ทันมันไม่แต่เข้าใจอยู่คือมันรีบไงมันปุ้งมามันยิงแบบเดสตาร์ลงมาคงถ้าคนมีสตินะก็ซ้อขอโฮโลแกรมไปด้วยเร็วกูว่ามึงก็คงไม่ทัน
มันเร็วมากเลยสุดท้ายไม่มีใครช่วยเลยนางเอกก็เลยขอลุยเดียวตัดสินใจว่าไม่ช่วยก็ช่างมันเดี๋ยวผมไปเองตอนนี้มีตะเคคุณยนเดินมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีพวกเราอยู่อีกพวกเราไหนมีเราชี้มาเปิดตัวกล้องแพนทันเหมือนเพลงไอ้เนี้ยมดเอ็กจะขึ้นมาถ้ามีระเบิดข้างหลังและสโลมากูว่าใช่เลยแต่ว่าไปตัวหลักๆจริงๆแล้วก็อย่างที่เรารู้ไปก็คือตัวตอนนี้เย็นชื่ออะไรชิรุตอิมเบชิรุตแต่มันไม่ต้องไปจำนามสกุลหรอกชิรุตกับเบสนั่นแหละแล้วก็ตัวอบังบังเออบังเออบังนั่นแหละแล้วก็แคสเซียนนั่นเองแคสเซียนพาคนอีก20คนที่เป็นกบฏเนี่ยคนที่เขาพามาก็เขามีเหตุผลนะว่าพวกกบฏพวกเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นเทาๆไม่ได้ดีมากเขาก็อยากจะถ่ายบาปโดยการแบบไปช่วยนั่นเองพี่ชอบมากเลยมุมเนี้ยของเรื่องนี้พี่เนี่ยงานชอบตรงนี้หลังจากนั้นก็แบกยานไปลำหนึ่งไปทั้งลำเลยคันเดียวนั่นแหละมันมีการเขาเรียกว่าไฮแจ็คยานอ่ะเมื่อไม่แบบว่าขโมยยานไปมันเป็นยานขนส่งของเอ็มพายเขาก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยกูขึ้นมาแอบขึ้นมาอะไรว่ามึงไม่มีเพอร์มิชันให้ออกนี่หว่าอะไรไม่ได้มีคำสั่งให้ออกอะไรใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะบอกชื่อมาสิบอกดีก็บอกชื่ออะไรก็ได้มันเหมือนกับไอ้แฟนตาสติกโฟร์ตอนคิดว่าชื่ออะไรดีวะแต่ว่ามันดีกว่ามันดีกว่าดีกว่าอันนั้นคือชื่อของมึงเลยนะอันนี้มันเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าหน่วยสวายประมาณนี้ประมาณว่าหน่วยที่แบบว่ามึงตั้งขึ้นมาไม่ต้องเหี้ยอะไรเขาไม่ได้แบบสนใจเรื่องอันนั้นอยู่แล้วเขากะไปตายอยู่แล้วพอบอกไปป้าฝั่งกบฏเขาบอกว่าโลกวันมันไม่มีนะที่ไหนมึงอะไรเนี่ยก็ไปแต่สุดท้ายก็ไปแหละก็ออกไปดีทำไมคนต้องงั้นล่ะขับต่อไปเพื่อจะไปเอาแปลนที่ดาวไอตัวบังบ้านรู้สึกไอตัวบังเนี่ยบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆป่ะใช่ใช่มันบอกว่าคือมันจะมีสถานที่ที่เก็บข้อมูลเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆมันก็ไปแล้วเองก็บอกอะไรสักอย่างอะแต่จำได้ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยไอพวกเอ็มพายมันต้องไม่รู้ตัวแน่ไม่ทันคิดแน่ว่าพวกเราจะมามันก็รอบเข้าไปแต่เนียนอยู่นะยานจอดไปยานจอดเบาๆแล้วก็เดินตอนแรกมีนายพลกับไอพลทหารหน่อยสองคนเดินตามเข้ามาเดินยานออกไปปุ๊บเหมือนเขาอัดกันอะแล้วก็เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าปลอมตัวเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ออกมาเนียนๆแบบเนียนๆเข้าไปผมชอบดาวนี้มากชื่อดาวอะไรนะมีต้นมะพร้าวเต็มเลยเป็นดาวที่ยิ่งแม่เซตติ้งมันแบบเกาะสวรรค์ฮาสวรรค์อะไรกูชอบมากเฮียมันแบบเขาจะคิดว่าแต่พี่จะชอบพวกเกาะอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเฮียแม่มึงเดอะลอสหรือเฮียอะไรแบบอารมณ์แบบว่าเกาะเงี้ยแล้วแบบว่าเวลามีสงครามขึ้นมามันมีตัว AT-AT เดินมาโอ้โหเฮียแม่งมันอลังการว่ะไอ้สัตว์คราวนี้เป็นไงต่ออันนี้ก็รอบเข้าไปเรียบร้อยรอบเข้ามาแล้วใช่แล้วรอบเข้าไปก็จะมีเคไปด้วยใช่เหมือนวางแผนอะไรก็เรียบร้อยแล้วล่ะว่าคนนี้ไปอยู่จุดนี้นะวางระเบิดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ก็แยกกันไปแต่ก่อนหน้านี้ชอบคำปลูกใจอย่างนึงที่บอกว่าทำเหมือนคน20คนเหมือนมาพันคนชอบมากเลยอ่ะ300อ่ะ300ซึ่งมันก็ทำมันก็ประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะครับเนี่ยถ้าวางแผนดีอันนี้ไอ้เคกับแคสเซียนกับนางเอกเนี่ยก็เข้าไปเพื่อเอาไอ้อะไรนะเข้าไปข้างในเข้าไปเอาแบรนด์ไปเอาแบรนด์พอเข้าไปปุ๊บก็เจออะไรอุปสรรคก็เริ่มคนนั้นก็จะเริ่มจับได้แล้วว่าพวกพระเอกเนี่ยเป็นใครเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเคนิกอยู่ด้วยตอนนั้นเคนิกมาแล้วเคนิกประมาณมันเดินเข้าไปในชุดมันเดินเข้าไปในสักพักอ่ะเพราะมันเปลี่ยนชุดอยู่นี่และไอ้หุ่นตัวสีดำอ่ะมันก็เป็นหุ่นของพวกเอ็มพายไงเหมือนกันเดินสามคนไม่เดินกันไม่มีใครรู้เลยโอ้ยใช่ไหมมันจะมีอยู่ทีนึงที่ข้างนอกอ่ะเริ่มรู้แล้วเริ่มส่งสัญญาณแบบว่าเฮ้ยให้ออกไปข้างนอกระเบิดไงตั้ม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 แล้วไอตัวไอผู้พันสีขาวชื่ออะไรแกนิกป่ะแกนิกมันบอกว่าเฮ้ยมองอะไรกันอยู่ออกไปที่เอาออกไปให้หมดไอเฮียนี่ยืน3คนทหารไม่วิ่งเดินไม่มีใครรู้เรื่องเลยยืนกัน3คนแล้วเป็นไงตอนนั้นสุดท้ายก็เข้าไปถึงห้องได้เคก็เข้าไปช่วยปลดล็อกปลดอะไรให้ถ้าพวกนางเอกกับพระเอกก็เข้าไปข้างในอันนี้ขอเล่าเรื่องของเคก่อนละกันเคเนี่ยจะมีเสียตลาดชีวิตโดยการที่พวกสตอร์มทรูเปอร์เข้ามายิงไม่นึกไม่ฝันแล้วนกคุณจะได้เห็นเคโดนยิงเพราะรู้สึกชอบเคมากเคนี่มันทำร้ายจิตใจไหมตามนี้ไม่เพราะมันเป็นหุ่นแต่มันไม่ทำร้ายจิตใจป่ะทำร้ายจิตใจก็รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกแบบว่าเราเรียกว่าเราไม่อยากให้ตัวนี้ตายไม่รู้สึกรู้สึกกับเคว่าไม่น่าตายเลยมันเสียตลาดแต่ก็โอเคแหละพี่ท็อปพี่ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นพี่มองเป็นตัวตลกแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกผูกพันกับมันขนาดนั้นสำหรับพี่นะแล้วผูกพันกับใครบ้างชีวิตมึงตอนนี้เย็นก็คือตอนนี้เย็นตายแล้วเป็นไงร้องไห้เอ้ยตอนนี้แต่สำหรับพี่ตอนนี้เย็นไม่อยากให้ตายอ่ะตายสภาพได้ไหมตายมันหนาลูกปลาเขียบในนั่นเลยจริงๆนะกูน่าพูดตั้งแต่แรกว่าเย็นมันตายทุกคนเรื่องนี้มันตายทุกคนหลังจากนี้ก็ทุบ
ปังคราวนี้นางเอกพระเอกก็ติดอยู่ในประตูละแม่แต่ข้างหน้าคือไฟมันออกมาแล้วแหละมันออกมาแล้วแต่คราวนี้ให้ปีนนะปีนขึ้นไปหยิบปีนขึ้นไปหยิบคราวนี้ตัดมาที่พวกฝั่งกบฏบ้างมันมีคนที่เขาเรียกว่าไปแบบไปหลอกล่อความสนใจก็คือพวกดอนนี่เย็นนี่แหละพวกเบสพวกนี้แหละไปออกอารวาสข้างนอกอะอารวาสอยู่ข้างนอกพวกกบฏรู้แล้วรู้ว่ามีไอ้โลกวันเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็เลยต้องไปช่วยโลกวันนี่แหละแล้วทำไมตอนแรกไม่ไปไม่ตอนแรกเนี่ยคือมันบอกว่าถ้าไปก็ตายไงแต่เนี่ยพี่มองว่าพวกกบฏเหมือนกับว่ามันเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีพวกเราเข้าไปแล้วอ่ะก็นี่คือช่วยเลยสามารถเข้าไปได้แล้วใช่ไหมส่งยางเข้าไปข้างในครับเข้าไปทะลุ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 เข้าไปคันนี้มันมีเขาเรียกว่าด็อกไฟมันมีการเครื่องบินยิงกันอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าด็อกไฟงั้นอ่ะเออแบบโอ้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอลังการโคตรชอบเลยแล้วก็มีฉากหนึ่งในยานเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าของตัวละครรู้สึกว่ามันจะเป็นหน้าแบบยุค70-80มากเลยก็คือพวกนั้นไงเขาใช้มีฟุตเทจเก่าๆด้วยใช้ฟุตเทจที่ตัดไปของภาค4อ่ะที่ตัดไปแล้วไอ้ตัวผู้กำกับคนเนี้ยสามารถไปเอามาได้เขาพวกฟุตเทจมาเนี่ยแล้วมาทำแบบอัปเกรดใหม่ให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นเราจะเห็นว่าไอ้พวกเครื่องบินพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับในภาค4ถูกไหมแล้วฟิลมันจะคล้ายๆพวก70-80เนี่ยที่มีว่าไปอะไรประมาณนั้นโคตรชอบนะรู้สึกแบบโอ้ยเหี้ยมันดูนิวโฮปเลยเหี้ยเจ๋งๆๆพอเข้าไปปั๊บพวกนั้นรู้แล้วว่าไอ้พวกยานพวกฝั่งกบฏเข้ามาก็เลยสั่งปิดประตูปิดบาเรียปุ๊บเข้าไปได้ก็จะมีพวกที่จะมาอีกมันมาไม่ได้เพราะว่าติดไอ้ประตูบาเรียนี่แหละตอนนี้เข้าไปได้นิดนึงที่ชอบที่สุดคือในกลุ่มกบฏ20คนนั้นน่ะมันจะมีตัวเล็กๆชื่อเปาน่ารักดีที่เป็นมอนสเตอร์ตายหน้าเหมือนตัวกิ้งงับๆผสมไอ้ตัวมันจะมีไอ้ตัวมนุษย์ต่างดาวที่หูใหญ่ๆเหมือนกิ้งงับๆผสมไอ้ตัวเนี้ยลูกครึ่งลูกครึ่งมันลูกครึ่งนี่แหละคือไอ้กิ้งงับๆนั่นแหละไอ้กิ้งงับมันเป็นเอเลี่ยนไงใช่ๆๆถูกมั้ยล่ะตัวนั้นแหละตัวเดียวกันอาจจะเป็นต้นตระกูลของกิ้งงับๆนี่หนังแยกมันไงไอ้กิ้งงับมันเป็นสปินออฟของไอ้ตัวนี้ใช่ๆลองไปหาดูนะทุกคนนะกิ้งงับน่ารักดีจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้หลังจากนั้นก็เริ่มจะเห็นความแพ้แล้ว20คนนี่เริ่มจะเหลือล่อยหล่อแล้วตายทีละคนตายน้ำน้อยยังแพ้ไฟใช่คือต่อให้มียานมาช่วยยังไงมันก็เละแล้วพี่รู้สึกว่าความหวังมันหมดไปตั้งแต่เฮียบาเรียมันปิดแล้วทุกอย่างมันจบแล้วเหมือนแม่งมาตายแล้วล่ะตรงนั้นมึงตายหมดแน่ๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รู้ข้อความป่ะรู้สึกว่าไฟถ้าจะส่งไปต้องเปิดบาเรียก่อนถึงจะส่งไปได้ภารกิจของนางเอกก็คือต้องเอาไฟขึ้นออกไปบนนู้นแล้วให้ข้างนอกอ่ะปิดบาเรียทำลายไอ้ประตูนั่นให้ได้นางเอกเนี่ยตอนนี้ต้องขึ้นไปเห็นดาวเทียมใหญ่ๆต้องขึ้นไปข้างบนนางเอกต้องขึ้นไปข้างบนแล้วต้องหาวิธีให้ไอ้ตัวไอ้อบังอ่ะคอยซิงแล้วเออใช่สับสวิตช์ที่อะไรบ้างเหมือนมีจังหวะนึงว่าง่วงๆนิดนึงเบลอๆแล้วเดินลากแล้วมันติดกึ๊กอ้าวมึงเดินม้วนมาอีกควายถ้ามึงเดินมาตรงๆก็อาจจะรอดตอนนี้เย็นก็อาจจะไม่ตายก็ได้นั่นแหละพอเออพันธนะเนี่ยสุดท้ายมึงโดนระเบิดตายทุกคนอยู่แล้วเออโดนเล่นไม่ได้มึงตายอยู่แล้วหรือไม่ตอนนี้เย็นอาจจะทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ตายชึกแล้วชึก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 ได้วันพีชไงพอไม่ถึงดูใครวะบาเรียมาเลยผลบาเรียเท่เลยอันนั้นเราก็จะได้เห็นว่าดอนนี่เย็นเนี่ยเสียสละตัวเองไปกดสวิตช์ไปกดสวิตช์จริงๆเนี่ยมันหน้าที่คนอื่นก็ได้แต่ดอนนี่ไม่มันมีคนอื่นก่อออกไปก่อนหน้านี้แล้วไงแล้วโดนยิงตายไงตอนนี้ยิงตายดอนนี่เย็นก็ตอนนี้ค่าจะเกิดอะไรตอนนี้เย็นทำให้พี่นึกถึงหนังเรื่องนึงเคยดูไหมเสาห้าช่วยด้วยไม่เคยดูที่อนันต์วาเล่นจะมีฉากนึงที่นางเอกเป็นเด็กกำไม้พระเสาห้าแล้วก็สามารถช่วยด้วยสามารถช่วยด้วยแล้วเดินข้ามถนนเหมือนเลยเลยสามารถช่วยด้วยแต่โมเมนต์นี้มันพูดว่าอะไรตอนนี้ในภาคไทยนะมันบอกว่าพลังอยู่สูงข้าจะสถิตอยู่กับพลังนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่แบบเขาเรียกว่า catchphrase ก็คือคำพูดที่ดอนนี่เย็นเนี่ยจะพูดตลอดเวลาสุดท้ายตายปุ๊บเพื่อนพูดแทนมันค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ตอนดอนนี่เย็นตายพี่รู้สึกก็แบบว่าเขาบอดพี่บอกตรงๆพี่ไม่รู้สึกอะไรกับคำนี้ตอนแรกพี่จะไม่รู้สึกว่าโอ้มึงพูดเยอะไปสักพักเริ่มน่ารำคาญแต่พอมึงตายปุ๊บเพื่อนมึงพูดต่อนี่มันดูมีคุณค่าทันทีพี่จะบอกว่าถ้าไอตัวชุดดำเดชทูเปอร์อะไรตัวอย่างมันโคตรเก่งเลยเฮียแม่นชิบหายถ้ามีพวกเฮียแทนตัวทูเปอร์มึงตายหมดแล้วไม่มันเป็นแบบทหารชั้นเหนือชั้นเหนือประมาณนั้นอย่างเทพยิงแบบโอ้แต่เฮียนี่ก็โหดอยู่เหมือนกันนะไอเบสอะพลังแล้วถ้าตั้งแต่พลังสิทธิ์อยู่ข้ากูเห็นมึงแรกเลยอ่ะเดินแรกอ่ะโดนเยอะอยู่แรกเลยแรกตายหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตายไป3คนแล้วพวกตัวหลักๆใช่มั้ยหมดแล้วนะไอ้บางก็ตายบางตายในบางตายได้สะเทือนใจมากเลยตอนนี้เย็นยังพอรู้บางนี่ยังงงจุ๊บ
ปั๊บตายเลยเสียจุ๊บไม่รู้เหี้ยอะไรกลมๆจริงมาตู้มทีเอาอยากเอางั้นเลยเหรอคือบังมันก็โอเคนะพี่นุ๊กก็บังอาจจะเป็นคนคอยขับยาทำไมที่พูดมานี่คือมึงคาดหวังให้มันตายดีกว่านี้ไม่คาดหวังให้บังเนี่ยเป็นคนคอยพาพระเอกกับนางเอกออกไปพี่มองว่ายังไงมึงก็ไม่รอดแต่ให้เขียนจะเขียนให้รอดก็ได้ใช่พี่มองว่าเขากล้าที่จะแบบว่าเขียนให้ทุกคนตายไม่ต้องเว้นเหี้ยอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกักมันเป็นหนังที่มันเป็นหนังดิสนีย์ที่เครียดมากมึงไม่กูไม่กักถ้าเรียกง่ายๆมันคือสงครามเลยแหละมันต้องมีคนตายมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดตาเกลี้ยงตอนแรกเข้าใจว่านางเอกเนี่ยต้องไปมีบทอะไรกับพวกลุกแน่นอนเลยต้องไปได้กันหรือเปล่าเลยแอบกับใครนะต้องไปได้กับลุกลุกสตาร์วอล์กเกอร์เพราะว่าลุกจริงๆมันต้องเจอกับผู้หญิงที่ชื่อมาราเจตามการ์ตูนนะแล้วก็มีลูกกันมีอะไรอย่างเงี้ยก็แอบคิดว่าจินเออร์โซ่เนี่ยจะเป็นมาราเจตหรือเปล่าแอบคิดนั่นแหละไม่มีอะไรนะพอมันตายปุ๊บก็รู้ละไอชิบหายไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายพระเอกก็พาหนีมาตรงริมหาดเขาเรียกว่ารู้ชะตากรรมแล้วว่ากูหนีไม่รอดแน่นอนอารมณ์มันอย่างนี้นิดนึงที่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยพยายามเท่าไหร่เหมือนกับแบบตายดีกว่าตายดีกว่าใช่ประมาณนั้นอารมณ์อย่างนั้นนิดนึงซึ่งก็มายืนกอดกันตายอะไรกอดกันกลางชายหาดบอกตรงๆกูเนี่ยนะกูมีความเงียบกับนางเอกว่ารู้สึกว่านางเอกไม่น่ารักว่ะแรกๆไม่เท่าไหร่ดูไปสักพักเริ่มรู้สึกแบบว่าเริ่มรู้สึกทางเพศมากขึ้นอะแต่สุดท้ายเป็นภารกิจสำเร็จนะไฟล์ออกไปได้มันก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีฉากที่พวกทหารมันโหลดไฟล์เก็บแล้ววิ่งชุลมุนอ่ะโอ้ยตอนนั้นเทมากดาร์ธเวเดอร์ไล่อ่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงที่พวกทหารมาแล้วพวกกบฏได้ไฟล์มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีซีนนั่นแหละที่ว่าไปก็คือเวเดอร์มันอยู่ในความมืดโอ้ยเหี้ยน่ากลัวหนังผีชัดๆไอ้เหี้ยหนังผีเลยชอบพี่ชอบอย่างนึงคือมืดตับเลยนะสำหรับมีเสียงไม่มันมีเสียงเสียงหายใจเสียงหายใจมืดตับเลยนะสักพักยืงดาบแดงๆโอ้โหหนังผีแล้วไอ้เหี้ยกูแบบยัดมาพุ่งพุ่งเหี้ยตุ้มยิงก็ไม่ได้นะยิงรับหมดเลยรับหมดรับได้ชอบฉากที่มันดึงอาวุธมาหมดแล้วเข้าไปฟันเลยมึงตายงั้นกูมองว่าซีนเนี่ยเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีเวเดอร์มาเดือดสัตว์ไอ้เหี้ยอารมณ์พี่เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนหนังเอเลี่ยนที่มีคนอยู่ในห้องเยอะๆแล้วหนีไม่ได้แล้วมึงเอาไปเร็วมึงเอาไปเร็วอย่างนี้เลยไปเร่งส่งต่อไม่ต่อคือไฟพี่ยังไงก็ต้องรอดกูไม่รอดแล้วมึงเอาไปไอ้เงี้ยนั้นก็ส่งไปส่งต่อไปนี่ก็ฟันไปเรื่อยเลยสุดท้ายรอดนะไอ้ไฟเนี่ยก็ไปถึงเจ้าหญิงไลลาไม่ใช่เลอาใครก็ไลลาแต่เลอาพอเห็นข้างหลังพี่ก็เฮ้ยพี่ตีบอกแฟนถามมึงเป็นอะไรเลอาไงเลอาไงเฮ้ยเลอาเหรอพอตูมหน้าไปปั๊บอ้าวจีจีมาสวยแต่สวยไม่แต่พี่โมก็โอเคซีจีซีจีเลอาสวยกว่าไอตัวในพลนะใช่สวยกว่าเซอร์กว่าหน้าเนียนกว่าออกแค่ซีนเดียวด้วยมั้งและด้วยความที่นางเอกไอคนแสดงเขายังอยู่มั้งเขาอาจจะเอาเลอาจริงๆเนี่ยมาหน้าไงอาจจะแบบมาทำเขาเรียกโมชั่นแคปเจอร์หน้าไงมันอาจจะดูมันไม่ค่อยแรกร้านไงหลังจากนั้นจบปั๊บมีคนปรบมือไว้สี่คนเป็นเหมือนกีกข้างหน้าสี่คนพี่ดูพี่ก็น้อยมากเก่งใจคือกูอยากเลิกเหมือนกูผมกูไม่มีใครตามไม่ได้ใช่มีปรากฏการณ์เนี้ยตอนที่ดูหนังเรื่องใครตามอินเซปชั่นตกทั้งโรงนั่งลุกขึ้นปกว้าวจริงป่ะเออตอนที่ดูอยากไปดูบรรยากาศแบบนี้บ้างมันจะสนุกมากต้องดูรอบแรกรอบสุดท้ายเขาจะตกกันพวกรอบฟรีรอบฟรีนั่นเองเกียดขอโทษนะครับถ้ากูเป็นผู้กำกับแสดงว่ากูต้องเกลียดคนยืนปกมือ เพราะมึงมันหลอกพี่นั่นแหละตอนจบเนี่ยพี่รู้สึกว่าเจี๊ยบแม่กูอยากดูภาค4ต่อใช่เหมือนกันมันสามารถกลับไปดูภาค4ได้เลยอ่ะมันต่อกันเลยเจ้าหญิงเรืออามาแล้วนี่ไอ้เหี้ยนั่นแหละต่อกันเป๊ะไปเลยต่อได้เลยอะไรอย่างงี้4 5 6จะจบสวยอยู่อ่ะจบสวยดีลองพูดนิดนึงตัวละครมีอะไรอยากจะพูดอีกมั้ยพี่น็อตขอนางเอกนิดนึงนางเอกน่ารักมากน่ารักปังมากใช่มั้ยปังมากน่ารักตอนแรกๆหน้ามันดูป้าๆหน่อยดูไปสักพักเฮ้ยน่ารักใช้ได้เลยป้าเหี้ยยังเด็กอยู่เลยดูแล้วก็ความลุกใช่มั้ยลุกไม่ตอนแรกอาจจะดูห้าวหน่อยไงเป็นผู้หญิงแบบลุยๆเหมือนผ่านโลกมาเยอะนิดนึงอยู่ตัวคนเดียวก็แคสเซียนเนี่ยรู้สึกว่าแข็งไปนิดนึงว่าไปแคสเซียนเนี่ยบทไม่เยอะบทไม่เยอะมันมีอย่างที่ผมไปว่าการแบบเปิดเผยตัวเองอ่ะเอาเบิร์ดเปิดเผยตัวเองแบบประมาณว่าเนี่ยกูอยู่นี่มาตั้งแต่6ขวบอะไรอย่างงี้มันมีซีนเดียวนั่นแหละพี่รู้สึกนิดหน่อยถามนี่คือส่วนตัวสุดๆเลยนะพี่รู้สึกแค่ว่าส่วนตัวพี่อ่ะพอดูจบปั๊บอ่ะพี่อยากรู้สึกเศร้ากับความรู้สึกพ่อแม่ลูกของนางเอกอีกไม่ได้อยากเห็นโมเมนต์ครอบครัวมากกว่านี้แต่อยากเห็นโมเมนต์อะไรบางอย่างก่อนที่มันจะพลากจากกันอ่ะอยากเห็นแบบเฮ้ยโมเมนต์ความเป็นพ่อลูกอีกนิดนึงรู้สึกเหมือนกับว่าคือเอาง่ายๆตอนไอ้ด็อกเตอร์มันตายคือตอนไอ้ด็อกเตอร์มันตายอ่ะพี่
ไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกเสียใจอะไรพี่เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้สึกเสียใจกับอารมณ์เขาสลักตรงนี้มากกว่าเขาไม่ได้ขยี้เรื่องครอบครัวอะไรไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าเขาจะไปมันโลกวันนะนึกออกไหมเขาจะไปให้ความสัมพันธ์ของตัวละครพวกไซคาแรคเตอร์ตอนที่เย็นอะไรพวกนี้มากกว่าถูกไหมตอนที่เย็นตายปุ๊บมึงเป็นไงล่ะแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าตอนที่เย็นตายคือแบบเศร้าใช่ไหมกับเบสเนี่ยตอนนี้เย็นตายกับเบสนี่คือเศร้าจริงคิดถึงมึงเลยเศร้าพอๆกับหม่ำตายเลยเศร้าพอกันเลยกูรู้สึกจริงๆถ้ามีเท่งมายืนสโลตรงชายหาดมึงใช่เลยอ่ะมายืนบ้าแล้วเฮ้ยตีน้ำเยอะแล้วเหมือนกันเลยฆ่าจะปุตตะยิงอ่ะเหมือนกันเลยฆ่าจะสุสีพิพลองจริงมันอยู่บนหาดเหมือนกันอยู่บนหาดเหมือนกันด้วยมึงแค่ไม่ไปยิงในน้ำเท่านั้นเองจริงๆนะถ้าจบแล้วแบบว่าไอ้เบสเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปร้องเพลงในคุกในเฮียกูใช่เลยเท่เลยสัตว์เพลงเอวิสเป็นเอวิสเพลงนึงจริงๆนะขายอีกโมเมนต์นึงเว้ยตอนที่ไอ้เบสยิงบ้าแล้วอ่ะน่าจะกลับไปสโลตอนช่วงที่แบบเจ็บนะมันจะมีตอนที่เพลงให้เพลงตอนนั้นเลยตอนเท่งบ้าไงมันจะมีแบบสโลแบบเล่นละเปิดทำไมละมึงนี่บ้าแล้วก็จะมีสโลว์ภาพบรรยากาศตอนหลังตอนแรกโมเมนต์พ่อแม่ลูกที่ก็คิดอย่างนี้ไงรู้สึกว่าตอนนี้เย็นจะสื่ออารมณ์มาดีด้วยในความคิดพี่นะคำพูดเขาจะดูแบบพี่เชื่อเขาอะว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างจริงๆเขาก็เป็นตัวข้างๆโจ๊กอยู่เหมือนกันนะตัวแบบตลกเหมือนกันเป็นสีสันพอสมควรแล้วกับตัวเบสแหละสองตัวที่พี่มองว่าสองคนนี้เด่นพี่ชอบมากกว่าแคสเซียนอะแคสเซียนเป็นอะไรที่กูเฉยมากเฉยจริงๆกูเฉยมากแคสเซียนอะแต่นั้นมาดีนะมาดีนะชอบอยู่ตาวอเดี๋ยวนี้ไม่พี่คิดเองหรือเปล่าเขาจะชอบใช้ผู้หญิงเป็นตัวเอกเริ่มมีความแบบเฟมินิซึมผู้หญิงตัวเอกนะภาคใหม่ก็มีอะไรเลมีเลไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ก็เจ้าหญิงเลอาไม่รู้ว่าเลจะบึกขึ้นหรือเปล่านะพอจบไอ้ภาค7อ่ะมันจะมี Twitter เขาพี่กดตามโค้ดเขาฟิตมากเลยเขาฟิตเน็ตฟิตแบบกล้ามขึ้นเลยอ่ะไอ้ตัวเลอ่ะคือภาคที่เราดูมันยังแบบเรายังเห็นเขาวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมพี่เห็นเขาอัพ Twitter เขาบึ้งขึ้นตามบทแล้วไงก็ต้องเป็นเจไดไงไปฝึกคือต้องเป็นเจไดไงไปฝึก3ปีแล้วมีรอยแผลตรงนี้ก็ได้ดูแบบโซโล่ไปฝึกกับพี่ฮกไม่แค่นึกว่าแบบอยากเห็นเหมือนกันไงว่าภาคใหม่เขาจะแบบเฮ้ยดูแบบทะมัดทะแมงขึ้นหรือเปล่าไปที่ CG มั้ย CG คือเรื่องนี้พูดได้เลยว่ามันมีพาร์ติเคิลเยอะพาร์ติเคิลเนี่ยมีอย่างเดียวคือต้องเตรียมตัวโปรเจกต์เนี่ยพี่ว่าอาจจะเริ่มขึ้นนานแล้วอ่ะก่อนภาค7เลยด้วยซ้ำเพราะมันต้องเตรียมตัวไอ้เนี่ยพวกเนี้ยแต่มันดีอย่างนึงเว้ยลูคัสฟิล์มอ่ะเขาทำเป็นลูคัสฟิล์มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกอย่างที่เห็นน่ะด้วยความที่เขาสร้างจริงหมดทุกอย่างคือสร้างเซ็ตปั๊บพอเขามีค่ายตัวเองปั๊บมันเข้าโกดังทุกอย่างที่มีในภาค4ยังอยู่ดึงออกมาได้ชุดเอฟเฟคชุดตัวการ์ตูนชุดตัวละครทุกอย่างมันยังอยู่ตัวประชาชนทั้งหลายแหล่คือเขามีลูคัสฟิล์มขึ้นมาแล้วคือพี่เข้าใจตัวจอห์นลูคัสว่ามันทำเยอะมากทุกอย่างอ่ะโมเดลยานมีโมเดลจำลองเขาก็เลยคิดทำอย่างเงี้ยถูกต้องมันจะมีโกดังใหญ่ๆพี่เชื่อว่าอย่างนั้นมีโกดังใหญ่ๆที่เก็บทุกอย่างเพราะเราจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆอย่างมันก็เฮ้ยมันก็คล้ายๆของเดิมอ่ะมันกลับเอามาใช้ใหม่มันต้องมีอยู่แล้วเรื่องเผ่าพันธุ์นั้นอ่ะเผ่าพันธุ์ที่เราเห็นเนี่ยมันมาแล้วนี่พี่จะชอบหนังที่ใช้ CGI ให้มันถูกประเด็นอ่ะใช้เป็นเครื่องมือไงนี่แหละใช้เป็นส่วนช่วยอย่าไปพึ่งมันมากเข้าใจว่าต้นทุนมันถูกแต่ว่าถ้าจะทำหนังแต่ไม่ก็พูดแต่ว่ามันได้คุณภาพแบบเนี้ยที่พี่บอกว่ามันดีมากมึงนึกออกไหมมึงอยู่ในยานมันก็เห็นว่าเป็นยานจริงอ๋อชอบอีกอย่างนึงไอหุ่นยนต์อะไรนะที่เดินชื่ออะไรนะตัวใหญ่ๆไม่รู้ว่าไม่รู้ไอตัวยาวๆไอทีใช่ไหมคือเราไม่ได้เห็นเป็นสต็อปโมชั่นอีกแล้วใช่เมื่อก่อนจะเป็นสต็อปโมชั่นไงมันจะเป็นแบบตึ๊ดอันนี้แบบสวยงามก็ดีหนังเรื่องนี้คือ CGI ดีกูเห็นไอทีไอทีปุ๊บกูนึกถึงสไปเดอร์แมนมาข้อขาเลยใจแมนนะมีอีกอย่างนึงที่เขาจะต้องชมคือตัวละครที่เป็นคน2คนที่ใช้ CGI พี่มองว่ามันเป็นสภาวะทอกินกับไอตัวเจ้าหญิงเนี่ยมันเป็นสภาวะจำใจใเป็นสภาวะจำใจที่ต้องใช้คือบุคคล2คนเนี่ยมันต้องอยู่ในหนังแต่อีกคนนึงไม่อยู่แล้ว ในชีวิตจริงอ่ะกับอีกคนนึงแก่มากแล้วนะครับเขาก็เลยต้องจำเป็นต้องปั้นขึ้นมาไอตัวเจ้าหญิงเลอาเนี่ยพี่มองว่าการที่มีเจ้าตัวอยู่กับไม่มีเจ้าตัวอยู่ยากพอกันเพราะสุดท้ายแล้วมันต่างกันแค่เรฟเฟรนซ์เป็นวิดีโอกับเรฟเฟรนซ์เป็นคนเท่านั้นเองสุดท้ายต้องปั้นหน้าใหม่แต่สิ่งที่ยากมากกว่าในตัวทอล์กิ้งก็คือแอนิเมตพี่กล้าพูดว่างานแอนิเมตที่ถือว่ายาก
ในระดับนึงคือถ้าใครไม่เชี่ยวชาญเรื่องอนิเมะจริงๆหรือไม่ใช่แบบเขาเรียกมืออาชีพจริงๆอ่ะจะยากคือการอนิเมะกล้ามเนื้อยากมันเลยต้องมีการใช้ motion capture ช่วยพี่ว่าใช้แน่ๆเพราะว่าเวลาพูดมันดูแบบเนาะมันมีคนแสดงแทนอยู่แล้วใช่ไอตัวทอล์กอินเนี่ยชอบเรฟเฟรนซ์เป็นวิดีโอก็จริงแต่น่าจะมีคนมาช่วยไกด์อนิเมะบางอย่างเพราะว่าถ้าไม่มีไกด์นี่คือโอ้โหมึงขึ้นใหม่นี่มันจะเป็นพิซซ่าเลยนะจะเป็นตัวการ์ตูนดีเลยแต่ว่าเรื่องนี้คือ CG ทำได้ดีเท่าที่เห็นโอเคใช่ไหมโอเคสำหรับพี่โอเคเลยผมว่าอันนี้ CG โอเคแต่ผมจะรู้สึกอย่างที่พี่ท็อปว่าไปว่าเราเห็นแล้วมันเป็น CGI มันจะแบบทันทีใช่คือด้วยความที่ CGI คือพี่ถึงบอกว่าด้วยความที่ทั้งเฟรมตลอดทั้งเรื่องเราเห็นคือพาร์ติเคิลหมดยิ่งในเฟรมนะตอนนั้นน่ะคือคนจริงหมดคือคนจริงหมดฉากที่มึงยืนอยู่นั้นมันก็จริงเขาสร้างขึ้นมาจริงมีกรีนสกรีนแค่ข้างนอกใช่อากาศข้างนอกแค่นั้นเองซึ่งอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่พอคนไปอยู่ทำการคนจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากนั่นแหละยากมากที่จะให้เชื่อใช่แต่ว่าครั้งนี้เรื่องเนี้ยโอเคพี่มองว่าทำได้ดีเรื่องจริงใจทุกอย่างคอมโพสิชันก็โอเคเรื่องอย่างถ้าสมมติเรื่องที่ใช้คอมโพสิชันเรื่องบรรยากาศนะเยอะๆแล้วที่พี่มองว่ามันดูแปลกก็คือเรื่อง Warcraft บรรยากาศแก้เยอะเหมือนกันก็แปลกแต่อันนี้อาจจะเป็นด้วยว่าเขาถ่ายสถานที่จริงเยอะมันเลยไม่ต้องแก้มากสิ่งที่กูชอบมากเลยคือดาวเขาเรียกว่าอะไรวะดาวก็จริงอวกาศก็จริงแต่ว่าใช้แบบสถานที่จริงที่ออกมาเป็นไอ้ดาวอันแรกอ่ะพี่ชอบอย่างนึงคือไอ้เรื่องบรรยากาศเรื่องจริงเนี่ยไว้เรื่องนึงแต่พี่ชอบเรื่องการไล่เล่นสีใช่สีมันเขาจะต่างกันเลยเขาจะใช้ดำเขียวพอเห็นพื้นแล้วจะดำปึ๊ดเลยนะแล้วพอเห็นบ้านของไอ้ตัวนักวิทยาศาสตร์บ้านนั่นเองจะเขียวอีเลยแล้วมันตัดกันสวยดีมันเล่นสีชอบเลยเปิดมาซีแรกพี่หรืออ๋ออะไรอย่างเงี้ยสวยดีสวยดีบรรยากาศสวยดีก็ไม่มีอะไรเรื่องนี้ทั้งเรื่องจริงๆแล้วพวกดาวอะไรพวกนี้พี่โอเคอยู่เพราะว่าเราจะเห็นอะไรที่เป็นแพคนิคอลเยอะอย่างที่พี่ท็อปว่าไปมีอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในภาคนี้ก็คือเพลงสำหรับพี่นะ Star Wars เพลงค่อนข้างมีคาแรคเตอร์เราจะได้ยินเพลงมันมีเอกลักษณ์มันมีความที่แบบโผล่มาในฉากนึงแล้วเราจะรู้สึกแบบว่ามันบิ้วมันอะไรเยอะภาคนี้เพลงลืมเพลงค่อนข้างจะลืมค่อนข้างที่จะแบบเนียนๆไปกับฉากอยู่ลึกๆเราจะไม่รู้สึกอะไรมากกับเพลงประกอบไปเรื่อยๆเราจะไปโฟกัสกับตัวละครการแสดงมากกว่าเพลงพวกนี้มันจะเป็นเรื่องสไตล์ด้วยอีกป่ะว่าเขาเลือกแล้วถ้าไม่นับว่านี่คือ Star Wars หรือเปล่ามันจะมีแบบว่าเขาเลือกสไตล์เพลงประมาณเดิมแหละคอมโพเซอร์ต่างกันเมื่อก่อนคอมโพเซอร์ก็คือจอห์นวิลเลียมถูกไหมคนนี้เขาใช้ไมเคิลจากิโน่ทำเรื่องล้อด้วยทำให้ด็อกเตอร์สเตนด้วยหลายเรื่องเหมือนกันผมไปรู้มาว่าเขาได้เวลาทำเรื่องนี้น้อยเขาได้เวลาทำประมาณเดือนเดียวโคตรน้อยถือว่าน้อยถือว่าน้อยพี่ก็โทษเขาไม่ได้ว่ะแต่ว่ามันก็ผลงานอย่างที่ว่าไปมันยังไม่ดีสำหรับ Star Wars นะพี่รู้สึกว่าพี่เฉยๆมากซึ่งภาคอันนั้นดีกว่านะภาค Force Awakens ที่ชอบมากกว่านั้นโอเคกว่าบอกก่อนเผื่อมีคนไม่รู้ไปเผื่อน้องๆจะมาถามคอมโพสเซอร์คือคนที่ทำดนตรีประกอบดนตรีประกอบอันนี้คอนดักเตอร์ได้คนดักเตอร์ได้คนดักเตอร์คอมโพเซอร์คือคนที่เขียนเนื้อเพลงทำดนตรีประกอบนั่นแหละทำสกอร์ประกอบอะไรต่างๆก็ดีในหนังความรู้ใหม่ของคอมโพเซอร์คอมโพเซอร์ตำแหน่งเราไปหาด้วยได้ไอ้พวกคำพูดที่เนี่ยมันจะอยู่ในเอ็นเครดิตอ่ะเราไปดูได้ให้คะแนนดีกว่าพี่เลยขอพูดพอดีก่อนแล้วกันคือว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่เขาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบภาคสี่เท่าไหร่ดูอ่อนไปหน่อยภาคนี้จะแบบคอยเสริมให้มันดูดีขึ้นใช่นะลบจุดบอดเลยเรื่องใหญ่นะเรื่องเนื้อเรื่องที่ไอ้จุดอ่อนของเดสตาร์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรที่มันลบจุดนี้ได้ดูให้หนัง New Hope มันดูแข็งขึ้นมาเลยอ่ะมันดูแบบดีขึ้นมาเลยดูเดสตาร์จากเดสตาร์ก่อนหน้านี้คือแม่งยิงดาวยิงแต่มึงโดนยิงตุ้มตายเลยก่อนหน้าหนังจะฉายเนี่ยใครว่าจอห์นลูคัสไปดูโอ้ยผมเนี่ยชอบลบวันมากเลยกูรู้แล้วมึงชอบทำไมมึงไปแก้ให้ไปแก้ให้เขากูดูไร้จุดอ่อนแล้วเออกูดูดีขึ้นมาทันทีเลยกูเลยชอบมากเลยส่วนเรื่องตัวละครมีมิติดีไหมจะชอบอยู่แค่2 ตัว 2 ตัว 3 ตัวก็แค่นางเอกกับตอนนี้เย็นเดรสโอเคด้วยเคไม่นับไม่ใช่คนโอเคมันก็ถือตัวเป็นตัวละครตัวนึงใช่แต่ข้อเสียของเรื่องคือการปูตัวละครปูมาแปลกๆแรกๆเล่ามันของมันเขาเล่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องตัวละครแรกๆนะมันง่วงมากยิ่งตอนอบังง่วงมากง่วงแบบจะหลับแล้วเฮียยิ่งไอตอนดูดสมองจะหลับจะหลับแทนอบังละหน้าแม่งเคิร์ฟกูเคิร์ฟตาอบังก็ให้ที่8แล้วกันเรื่องนี้ผมคือส่วนตัวแล้วพี่เนี่ยสนุกกับเรื่องนี้ Star Wars ที่เคยดูมานะก็คือเป็นอีก Star Wars อีกภาคที่ชอบแหละมันดูง่ายดีส่วนตัวชอบ
ดอนนี่เย็นมากเป็นคนชอบซามูไรด้วยแล้วมันความรู้สึกเวลาเหมือนเห็นซามูไรอ่ะพลังนึกสภาพว่าถ้ามีสักซีนนึงในดอนนี่เย็นแม่งไปเห็นไลท์เซเบอร์โอ้โหโหจะแบบโอ้โหโอ้โหจะแบบเจ็บเลยเคยเห็นอาจารย์โยดาไหมที่โยนดาบอ่ะฟึ๊บๆๆแล้วดาบบินอ่ะเออคงตอนนี้เย็นคงทำกันได้ป่ะวะแต่กูรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อยากให้มันมีนะแล้วก็ในหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างทำดีตะลึงอย่างนึงคือพี่ไม่นึกว่าจะได้เห็นคน CGI อันนี้ไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยเพราะว่า Star Wars เนี่ยเรารู้มาแต่ว่าเขาจะสร้างเองหมดแม้กระทั่งไอ้ตัวอูดกินน้ำในฟอนต์ไม่แค่นั้นมันจะมีอูดตัวนึงที่เป็นหมูตัวยักษ์อ่ะที่ดูดน้ำออกแวบเดียวอ่ะนั่นก็สร้างขึ้นมาจริงแม้กระทั่งไอ้ตัวนั้นอ่ะเห็นแวบเดียว CG ก็ได้เขายังสร้างขึ้นมาจริงเราก็เลยไม่นึกว่าจะเห็นคนเป็น CGI แต่ว่ามาเห็นปั๊บถามว่ามันโดดไหมมันเห็นชัดอยู่แล้วแหละแต่พี่มองว่ามันไม่ใช่งานที่เหี้ยโมเดลตัวนั้นอ่ะใครเคยดูยุคสมัยปี2000กว่าๆบ้างไอ้ Final Fantasy ที่เป็นแอนิเมชันดูสวยไหมสวยนะฉันดูสวยนะเนี่ยพี่มองให้ว่าตัวละครเนี่ยถ้าเอาตัวละครอย่างเดียวมาโชว์กันเนี่ยพี่ว่าควอลิตี้เทียบเท่าแต่ด้วยอันนั้นอ่ะมัน CG ทั้งหมดมันเป็นแอนิเมชันดูเกินกันหมดใช่และอันเนี้ยมันเป็นคนมันค่อนข้างยากแล้วพี่มองว่ามันโอเคแล้วยิ่งไลอาตอนหลังอ่ะโอ้โหอาจจะออกนิดเดียวได้มั้งก็สวยดีเรื่องนี้ก็เลยให้ที่ 8.5 คะแนนแล้วครับคือจุดที่ชอบเลยก็คือหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเทาๆใช่ไหมเทาๆของเรื่องเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยจากหนัง Star Wars คนเหี้ยก็เหี้ยคนดีก็ดีชัดเจนพอสมควรคือถ้ายกเว้นไอ้ตัว Darth Vader ไงที่เราจะเห็นโอ้จากคนดีนะจากเด็กที่เกลียดทรายนะก็เริ่มที่จะชอบทรายมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่มี1 2 3เนี่ยตั้งแต่มี1 2 3มาเนี่ยความที่พี่เวลาเห็น Darth Vader แล้วพี่นึกถึงชื่ออะไรนะอะไรชาคิดอ่ะไม่ใช่คิดนี่คือชาคิดก็เขาพากอ่ะกูจำชื่อตัวละครเขาไม่ได้ข้าเกียรติอนาคินนึกถึงฉากที่มันขับรถแข่งนึกถึงอนาคินตอนเด็กเวลาเห็นดาวเวเดอร์ข้าเกียรติทรนึกถึงฉากคิดเดียวไม่ใช่ข้าไม่ชอบทรายมันร่วนมันร่วนมันผ่านมือข้าชิดแม่มันคิดได้ไงถ้าสมมติมีลาดเฉลขาของเลอาเป็นพี่อะไรนะพี่ดีเจดีเจป้องกูจะคิดครับเลือกครับวันนี้พี่ทิ้งไม่เกิดมือทำไมวันนี้เกียรติทรายไหมครับคุณรับสายไหมครับคุณเลยนะครับคุณอะไรคิงครับรับสายไหมครับเป็นอะไรที่ล้อไปนานเลยเนี่ยกูว่าแต่พี่ชอบเขานะเดินถามนิดเดียวสมมติชาคิดอยู่ข้างเป็นงานปาร์ตี้สมมติกูไม่ชอบทรายเลยว่ะทรายแม่งร่วนคือว่าชาคิดเลยทำหน้าไงน่าจะเอาขวดแก้ววายตีจริงๆแล้วพี่ชอบนะส่วนใหญ่ก็คือหนังเรื่องนี้มันสนุกพอสมควรเออแต่พี่จะชอบอะไรที่เกี่ยวกับไลท์เซเวอร์มากเพราะกูเห็นดาร์ธเวเดอร์มาปุ๊บเนี่ยชิ้นแรกมันทำให้กูแบบโอ้ยขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมไลท์เซเวอร์เนี่ยพี่จะตื่นเต้นกับสตาร์วอร์ตรงไลท์เซเวอร์อย่างเดียวบอกตามตรงพี่จะไม่ค่อยไปตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ว่าพ่อแม่ลูกอนาคินที่จะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนั้นมากเท่าไหร่สำหรับหนังสตาร์วอร์นะที่มองว่ามันจะเฉพาะกลุ่มพอสมควรเหมือนกันถามจริงๆไอ้ชอบไหมไอ้พวกด็อกไฟพวกชอบอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าคุณชอบก็ชอบเลยพี่ชอบฉากที่มันสตาร์ทด็อกไฟมันจะแบบเหมือนข้าใครเคยเล่นเกมกันดั้มอ่ะมันจะมีแบบฟึดแล้วมันฟึดแล้วเข้าที่แล้วพร้อมจะรบกันอ่ะเข้าไฮเปอร์สเปซมันจะแบบไฮเปอร์สเปซมาเขาเสียโอกาสที่แบบว่าโชว์พวกเก่าๆแต่ในภาคสี่เหมือนกันนะมาทำงานในตอนที่มึงมายิงตรงชายหาดนั่นแหละว่าไปถ้าเกิดมีโอกาสได้โชว์ก็เป็นเอเตอร์เอกไปอีกนะไอพวกคนเก่าๆในภาค4ภาค5อะไรพวกนี้แต่รวมๆแล้วพี่ถือว่ามันสนุกดีเลยให้ที่8คะแนนเหมือนกับพี่เลยครับผมหมดละคะแนนฝากหน่อยฝากเพจละกันครับผม Exif Entertainment นะครับผมตอนนี้ก็จะช่วยกันเยอะขึ้นเพราะว่าบางทีมีพีคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะหนักเกินไปมันอาจจะทำให้แบบว่าเฮ้ยเชื่องช้าไปหน่อยหมายถึงว่าอัปเดตข่าวสารกันไม่ทันมึงโดนด่านะมึงรู้ตัวไหมเชื่องช้าก็เลยมีการกระจายงานกันมากขึ้นเพื่อให้แบบเห็นเร็วๆขึ้นมีไม้คอยเล่นมุกให้อยู่ไม้คอยเขียนคอยลงมุกลงอะไรงี้น้องไทลงเทเลอร์ไวน้องไทเนี่ยจะมาลงไวๆเน้นแบบไวปั๊บเห็นปั๊บแชร์เลยแล้วพี่ก็จะลงพวกข่าวจับลึกไปหน่อยอะไรอย่างนี้ข่าวซีรีส์ก็ทำหนังรีวิวใน YouTube เซิร์ชเจอเลยใน YouTube เซิร์ชเจอเลย Exif Entertainment ก็เจอหนอนหนังก็เจอ
ถ้ามาอยากเซิร์ชได้มือก็เหมือนเดิมเซิร์ชคำว่ารีวิวหนังก็เจอใครครับเจอพวกเราเจอรายการอื่นมากกว่ากับช่องอื่นๆพัดจิ้มมาดูช่องนี้หลายๆรอบกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามาอยากจะกดเซิร์ชบ่อยๆก็กด subscribe แดงๆข้างล่างนี่เลยฮะกดเลยมันกดฟรีไม่ยากด้วยนะคิดเหี้ยอะไรมากคิดมากเลยกดฟรีกดเหี้ยกดปั๊บไม่ต้องกรอกเหี้ยเลยกดปุ๊บเสร็จเลยหรือถ้ายังไงก็กดไลค์ใน Facebook ก็ได้ก็จะมีอัปเดตให้ตลอดเวลามันมาเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็อัปเดตให้เรื่องหน้าเรื่องอะไรดีไอ้ Assassin's Creed Assassin's Creed ใช่มั้ยล่ะดูซิว่าAssassin's Creed เนี่ยจะทำให้หนังเกมเนี่ยมันดีขึ้นไหมจะเปลี่ยนความคิดหนังเกมได้หรือเปล่าคือปีนี้เขาอุตส่าห์ไม่ทำเกมนะเขาอุตส่าห์ทำภาคเก่าแล้วไปรีภาพใหม่เขาไม่ทำโปรเจกต์ใหม่นะทำโปรเจกต์ไหนเป็นหนังแล้วเนี่ย Ubisoft เนี่ยงดเกมไปปีนี้อ๋อปีนั่นเหรอไอ้เหี้ยออกทุกปีไอ้เหี้ยงด10กว่าปีมึงออกต้องแยกก่อนว่างดกับคิดไม่ออกนี่ยังไงดีเพราะมันคิดออกมันออกได้แต่มันไม่ออกไม่ออกเพราะมันออกทุกปีปีนึง 2-3 เกมจะถีไปไหนแล้วปรับนิดหน่อยเปลี่ยนด่านอย่างเดียววิ่งเหมือนเดิมฆ่าเหมือนเดิมยังไงก็รอเรื่องหน้าอาจจะเป็นคิดน่าดูน่าดูครับห้าอะไรวะโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกดไลค์กดซับสไครบ์เยอะๆอยากให้วงพื้นที่สนทนาเนี่ยมันกระจายออกไปจริงเราเคยพูดไปแล้วว่าเราอยากจะไปฟิชเชอรี่กับช่องนู้นบ้างช่องนี้บ้างเราก็ยางอยู่แต่ไม่มีใครอยากจะมาฟิชเชอรี่กับพวกกูเท่านั้นเองโอเคเจอกันใหม่สวัสดีครับ